รู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกับน้องๆแบบพระเดชคุณท่านหลวงปู่ทั้งวันเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อถนอมกตปุญโญแล้วก็กราบขอโอกาสได้ท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดไปเรียนสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันต้องทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วก็มาพบกันอีกในรายการธรรมสว่างใจวันนี้ประจำวันศุกร์วันที่30ธันวาคม2559ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลที่พุทธภูมิแล้วก็ออกพร้อมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุสังฆทานธรรมทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจเป็นดำริของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อถนอมกตปุญโญท่านดำริก็ทำขึ้นมาตั้งแต่ต้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริปุโนซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดบ้านพลับตำบลหนองบัวไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นสาขาของวัดสังฆทานอาตมาภาพพระจันทร์ใจศิริสยโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจเป็นรายการสดแล้วก็จะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์4วันต่อสัปดาห์ทุกตามเวลาตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นท่านชวนท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือปัญหาธรรมะใดๆส่วนมากจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติก็จะดีก็เชิญสอบถามโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่หลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทช่วงนี้ก็จะเชิญญาติโยมพบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมก่อนเลยนะครับคำรับการมาตรการขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่ติดตามรายการธรรมสว่างใจทางทีวีหรือวิทยุซึ่งก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านมาช่วยกันตอบปัญหาข้อข้องใจของญาติโยมนั้นญาติโยมก็ติดตามนะฮะรับชมหรือรับฟังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆก็ถามมาได้พระก็จะได้ให้คำแนะนำในสิ่งที่มันถูกต้องตามทำนองของธรรมเราจะไปเอาแต่ความถูกใจไม่ได้ต้องเอาความถูกต้องนะถ้าเรื่องของความถูกใจมันก็แก้ความทุกข์ใจไม่ได้แต่ความถูกต้องเนี่ยมันอาจจะขัดอกขัดใจนะแต่ว่าพอทำไปแล้วมันก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องก็ทำให้เราเข้าใจปัญหาชีวิตนะการดำเนินชีวิตก็ไม่ปิดทำนองของธรรมในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพุทธะพุทโธรัตนาพุทธเป็นรัตนาของผู้รู้ผู้ตื่นนั่นเองไม่ใช่หลับไม่ตื่นต้องตื่นอยู่เสมอใช่ไหมจะหลับจะตื่นก็ต้องตื่นเหมือนพระราหัสอาหารนี่ท่านว่าหลับก็มีสติตื่นก็มีสติหลับก็มีสติไงมีความรู้ทั้งหลับทั้งตื่นอะไรเงี้ยมันเป็นผู้คือว่าเป็นผู้ที่ไม่ลุ่มหลงมีความรู้ทั้งหลับทั้งตื่นนะฮะอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติมีสามารถสำนึกระลึกรู้ตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญของคนเรานะที่ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมหลักของศาสนานี่ต้องนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองรวมไปทั้งโลกด้วยรวมไปถึงทั้งโลกพระเจ้าสอนคนให้มีเมตตากันนะเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกันทั้งนั้นมาเกิดมาแล้วนะฮะ
จะชาติใดภาษาใดศาสนาใดก็จะไม่ให้โกรธเกลียดกันเพราะว่าต่างคนต่างก็มีกรรมนำให้เกิดทั้งนั้นที่ถ้ามัวไปโกรธไปเกลียดมันก็เป็นเวรเป็นกรรมไปอีกไม่เป็นการแก้กรรมไม่เป็นการตัดกรรมการตัดกรรมจริงๆมันต้องตัดจากการคิดจากการพูดจากการกระทำนะฮะเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะฮะคนอื่นจะมาแก้กรรมมาตัดกรรมให้เรามันตัดไม่ได้หรอกเห็นไหมนั่นแหละเป็นเรื่องของคำพูดฮะจริงๆเราไม่ใช่เห็นไหมไม่ใช่เราต้องตัดเองคือไม่ทำกรรมนั้นไม่พยายามไปเติมเชื้อกรรมเห็นไหมเหมือนที่เรามีอะไรความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจนี่เราก็ต้องพยายามไม่เติมเชื้อของความโลภความโกรธความหลงในใจของเราแต่เราไม่ไปเติมเชื้อล่ะพอมันหมดเชื้อแล้วเป็นไงไม่มีกำลังไม่มีแรงที่จะส่งผลเห็นไหมเป็นอกุศลกรรมหรืออกุศลธรรมเกิดขึ้นเพราะหมดเชื้อมันอยู่ที่เชื้อพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้ไปรู้เหตุก็เพราะว่าไปรู้ว่าเชื้อที่เกิดของความโลภความโกรธความหลงที่มนุษย์เราเกิดมามีเวรมีกรรมซึ่งการละกันนั้นมันมาจากอะไรมาจากที่ไหนนะการปฏิบัติก็ต้องให้รู้ตรงนี้ให้เห็นตรงนี้เท่านั้นเองแต่นี้เราบางทีมองข้ามกันไปนะฮะไม่ได้มองจิตหรือว่ามองความคิดของตัวเองนะฮะโดยมากก็จะไปจับผิดบุคคลอื่นมองไปข้างนอกไปเห็นคนอื่นไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามอะไรแต่ว่าจิตที่คิดไม่ดีไม่งามมันอยู่ในจิตใจเราก็ไม่ได้สังเกตไม่พยายามการไม่พยายามแก้ไขแต่ในการปฏิบัติมันต้องมองเข้าไม่ใช่มองออกต้องยิงสอนเข้าตัวเองไม่ยิงสอนออกนอกตัวอะไรอย่างเงี้ยในการประพฤติปฏิบัติรวมแล้วต้องมาดูจิตดูความคิดของตนเองถ้าไม่ดูจิตดูความคิดของเองรู้ไม่เท่าทันจิตรู้ไม่เท่าความคิดแล้วมันก็ผิดพลาดบกพร่องอะไรไปเถียงไปทะเลาะเอาชนะฆ่าคานกันไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมยันเกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษนะแล้วสังคมปัจจุบันนี้มีเยอะไหมที่เป็นอย่างเงี้ยมากนั่นสิเพราะว่าไม่เข้าใจไงหลักธรรมธรรมชาติของจิตธรรมชาติของความคิดเนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงสอนหรือว่าครูบาอาจารย์นำมาแนะนำอะไรพวกนี้ก็มาจากอะไรจิตหรือความคิดเนี่ยนะใช่ไหมแค่เข้าใจก็จิตเรื่องความคิดปัญหาสารพัดนี่ก็ต้องมาแก้ที่จิตทั้งนั้นแหละถ้าไม่แก้ที่จิตถ้าแก้ความคิดไปแก้ที่อื่นไปกบไว้มากกว่านะไม่ใช่แก้นะไปกบไว้ส่วนใหญ่กบนะฮะหรือแก้ครับทางภาพไปกลับสอนเออนั่นนะไปทำพิธีการพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นลักษณะอย่างนั้นที่จะไปนะดอกเคราะห์ต่อชะตาอะไรได้ชะตาชีวิตนี่มันอยู่ที่จิตหรือเปล่าอยู่ที่จิตอยู่ที่ความคิดอะไรพวกนั้นนะฮะจริงคนเราก็ถ้าไม่เข้าใจหลักของศาสนาก็ต้องไปหาที่พึ่งข้างนอกไม่พยายามทำที่พึ่งข้างในเห็นไหมเลยตนไม่เป็นที่พึ่งแห่งตนเลยไหมจะไปกล่าวคำว่าอติอัตตาหิอัตโนนโตตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอะไรที่พึ่งของตนอะไรไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมเป็นหลักของพุทธศาสนาเราอ่านคล่องท่องจำกันมาตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนจนมาบวชเป็นพระก็เรียนนักธรรมใช่ไหมหมวดของตนอัตตาหิอัตโนนาโถนี่ต้องได้ก่อนเลยใช่ไหมอ่านคล่องท่องจำแต่ทำจริงได้เปล่าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันอีกเรื่องใช่ไหมแต่ว่าต้องรู้ภาษาสมมติก่อนใช่ไหมรู้ภาษาบาลีรู้ความหมายใช่ไหมจะทำให้ตนไปที่พึ่งแห่งตนอย่างไรเนี่ยนี่เราถ้าเกิดว่าเราเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้เราก็เป็นที่พึ่งของใครไม่ได้เหมือนกันนะฮะตนยังเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้ไงฮะพระพุทธเจ้าของเรานี่ท่านมีบารมีมากสามารถจะสั่งสอนแนะนำหรือว่าเป็นที่ผู้คนมากหลากหลายได้เพราะว่าท่านเป็นบารมีมามากใช่ไหมเสียสงขายแสนกลับเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีบารมีมากท่านเลยเป็นที่พึ่งของบุคคลหลากหลายใช่ไหมเป็นที่พึ่งได้เพราะว่ามีกำลังบารมีเยอะใช่ไหมแต่ทีนี้
ถ้าเป็นเรื่องของบุคคลถ้าบารมีไม่มาบำเพ็ญได้มากขนาดพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็อย่างน้อยที่สุดเป็นที่พึ่งของใครไม่ได้ก็ต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองนะให้เป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ใจไม่มีที่พึ่งเนี่ยมันก็เป็นที่ทุกข์เหมือนกันนะไหมบางคนนะมีความทุกข์ก็เลยที่ผมพูดอยู่บ่อยๆว่าเราสร้างคุกมาขังใจไม่ให้ใจมันสร้างคุกหรอกใช่ไหมฮะคุกมาเรียอยู่ที่ว่าใจเราสร้างคุกหรือว่าคุกมันสร้างใจเราเหรอฮะเห็นไหมเราขังทุกข์หรือว่าไอ้รู้ทุกข์มันขังเราอะไรประเภทนั้นใช่ไหมความจริงเราขังทุกข์เอาไว้ใช่ไหมทุกข์ไม่ใช่ขังเราถ้าว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นเราก็เหมือนเราก็ขังทุกข์เอาไว้นั่นเองถ้าเราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นน่ะคลายจากอัตตาล่ะเห็นไหมคลายจากอัตตาเมื่อคลายจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีคุกก็เป็นอนัตตาไปใช่ไหมครับเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้มันก็คืออยู่ที่อะไรตัวปัญญาป่ะครับความเข้าใจนี่สำคัญดังนั้นการที่มีรายการตอบปัญหาธรรมทั้งรายการธรรมะสว่างใจทั้งทีวีทั้งวิทยุที่ครูบาอาจารย์ของเราที่ว่าให้เผยแพร่อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะให้โยมรู้จักเข้าใจในการที่จะว่าจะแก้ทุกข์ทางใจคือไม่ให้โยมไปสร้างจิตเพื่อขังความทุกข์เอาไว้ใช่ไหมเพื่อจะเปิดประตูความทุกข์ให้ออกจากจิตออกจากความคิดใช่ไหมใช่ไหมคือใช้ปัญญาไงฮะต้องใช้ตัวปัญญาทีนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอะไรอาศัยการปฏิบัติใช่ปะครับต้องมีสติก็นั่นแหละศีลสมาธิปัญญาตามหลักนะฮะศีลสมาธิเป็นรักษาศีลมีความสำรวมระมัดระวังมีสัมมันสำนึกที่ว่าวัดทางทานนี้มาสื่อสินกันเยอะเพราะอะไรต้องมาสำรวมระวังใช่ไหมครับต้องแม้ถ้าอยู่บ้านอยู่เรือนบางทีก็แล้วมันก็ค่อยระมัดระวังกันนะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่นี้เห็นคนก็โอ้โหน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเลยฮะนะความเจริญวัตถุเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยสื่อมีต่างๆบางทีมันขาดสำรวมต้องวอนระวังไม่ระวัดระวังนี่ใช่ไหมก็มีปัญหาได้เพราะว่าอะไรทำให้จิตใจนั้นเสื่อมได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามีทั้งสิ่งดีและไม่ดีแปลกปลอมเข้ามาไหมมีครับเหมือนอาหารทุกวันนี้เป็นปนเปื้อนเยอะไหมใช่ครับอาหารก็ปนเปื้อนเยอะแล้วสื่อที่เราไอ้บริโภคกันไปเนี่ยเป็นยังไงมีปนเปื้อนป่ะก็มีเช่นเดียวกันครับมีปนเปื้อนเยอะเหมือนกันไอ้นี่ถ้าเราไม่มีศีลและไม่รักษาศีลไม่สำรวมระวังแล้วถามว่าจะมีการตรวจสอบสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาปนเปื้อนมันจะตรวจสอบได้ป่ะไม่ได้ยากมันต้องมีความสำรวมสังวรระวังนะฮะเมื่อมีความสำรวมระวังนี่มันก็เป็นที่ตั้งของตัวสมาธิใช่ไหมครับใช่ไหมสำรวมระวังมีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรมันเป็นเครื่องกำจัดนิวรณ์อยู่แล้วมันเป็นตัวสติตัวสมาธิจิตที่ตั้งมั่นมีสติระลึกรู้มีปัญญาความรู้ในการที่อะไรบริโภคแม้แต่อาหารการกินบริโภคแม้แต่สื่อใช่ไหมครับต่างๆใช่ไหมบริโภคทางตาทางหูทางจมูกทางทางลิ้นทางกายทางใจอะไรก็ว่าไปใช่ไหมในอายตนะทั้งหกอะไรไหมครับมันต้องมีการสำรวมไหมต้องมีครับพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พระเจ้าเนรมาตัญญุตาใช่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นครับผมถูกต้องที่สุดเลยนะฮะครับยิ่งทุกวันนี้ถ้าเราดูในพระไตรปิฎกนะพระทิวิฎกสิ่งต่างๆที่มันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในครั้งพุทธกาลไม่มีนะแต่ยุคนี้มีสมัยนี้มีทีนี้ในสมัยในนี้มีครั้งพุทธกาลไม่มีบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องกันหรือว่าเครื่องกั้นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาที่เราจะสร้างภูมิต้านทานกันในสิ่งที่นำพาถึงความเสื่อมนำพาที่ว่าสิ่งที่จะเดือดร้อนเข้ามาครอบงำจิตใจให้เกิดโทษหรือเกิดทุกข์เกิดเป็นพิษเป็นภัยอะไรเนี่ยทีนี้ถ้าในทัพพไตรปิฎกไม่มีครั้งพุทธกาลไม่มีในยุคนั้นสมัยนั้นมาเจอกับสมัยนี้มันก็จะทำอย่างไรครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องค้นคว้าหาเหตุผลกันเหมือนกันใช่ไหมแล้วจะทำอย่างไรแต่ที่จริงแล้วจะยุคก่อนสมัยเก่าสมัยนี้ถึงว่าในยุคก่อนสมัยเก่าไม่มีสมัยนี้มีมันก็ต้องมาแก้ด้วยศีลสมาธิปัญญานะฮะต้องมาแก้ด้วยตัวอะไรตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาคือที่สำคัญคือตัวสติระลึกรู้วุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตัวเองนี่ปัจจัยสำคัญ
ใช่ไหมถึงว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเราไปห้ามไม่ได้หรอกใช่ไหมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปไม่ต้องดูไกลแม้ศาสนาพุทธในประเทศอินเดียนี่ต้องไปก่อร่างสร้างกันใหม่แล้วก็ไปกันบ่อยๆใช่ไหมแดนพุทธภูมิใช่ไหมต่างเวชินีรัฐาเนี่ยเราไปดูที่สลักหักพังอะไรต่างๆใช่ไหมเราดูโอ้เป็นปงสังเวชเหมือนที่พุทธองค์ว่าทรงตัดไว้ว่าใครจะไปให้เกิดธรรมะสังเวชก็ไปสังเวชินีรัฐาเนี่ยนะเห็นว่าความไม่เที่ยงใช่ไหมศาสนาเคยจะเดินสูงสุดนะไอ้นั่นเป็นเรื่องของวัตถุวัดวาอารามต่างๆที่เป็นสิ่งก่อสร้างก็ทุดโทรมไปเสื่อมไปใช่ไหมเหลือจะอะไรเหลือจะหินกับอิฐอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมที่เห็นเนี่ยไหมเสื่อมไปฮะมันเป็นอนิจจังไหมเป็นอนิจจังแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นยังคงที่และคงทนไม่หายไปไหนใช่ไหมหลักธรรมคำสอนยังเป็นสัจจะคือความเป็นจริงถึงปัจจุบันมาต้อง 2,000 กว่าปีมาแล้วใช่ไหมจะถึง 2,560 อยู่แล้วมีอีกไม่นานเนี่ยนะใช่ไหมอีกไม่กี่วันนี่แหละใช่ไหมแต่ว่าคำสอนนั้นยังอยู่โยงคงที่ไหมครับยังเหมือนเดิมไม่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วครับเรื่องของศีลสมาธิปัญญายังอยู่โยงคงที่นะใครปฏิบัติจริงก็รู้จริงเห็นจริงสัมผัสในของจริงใครปฏิบัติไม่จริงก็ไม่สัมผัสในสิ่งที่เป็นจริงใช่ไหมใครอยู่กับสมมุติก็อยู่กับสมมุติไป คนที่ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงสมมุติขอเข้าถึงวิมุตติก็ถึงวิมุตติไปเห็นไหมครับตอบผ่านไปมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องของปัจจตังเห็นไหมครับคนที่มีความมุ่งมั่นผู้ที่มีความมุ่งมั่นน่ะก็สามารถจะทำให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนได้จริงว่าธรรมะคำสอนนั้นเป็นสิ่งที่ถ้าจะเรียกเป็นอมตะก็ได้ไหมไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมแต่บุคคลนี่ตายไปไม่รู้เท่าไหร่เลยใช่ไหมครับบุคคลเป็นเรื่องของบุคคลมันก็เป็นเรื่องของอายุขัยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปคนเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะฮะครับไม่ว่าภาวะคนนะมันเรื่องธรรมชาติของเขาอย่างนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าเราเองก็ยัง80ปีเองใช่ไหม80ครับแปดสิบก็ปองอายุสังขารเข้าสู่ดับขันถ้าปรินิพพานแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นสาธุชนคนปฏิบัตินี่ก็นะต้องมีความเข้าใจว่าถึงว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญหรือทางเสื่อมเราก็ต้องรู้จักการบริโภคอุปโภคอะไรเนี่ยฮะมันเป็นนะเนี่ยใช่ไหมครับต้องพิจารณาหลักของพุทธศาสนาก็ต้องให้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือว่าคฤหัสถ์นะฮะต้องพิจารณาปัจจัยสี่เหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่เขาพิจารณากันบ้างหรือเปล่าแล้วฮะอาจารย์แบบนี้จริงๆพาต้องทำครับก่อนใช้ต้องพิจารณาขณะใช้ก็พิจารณาใช้แล้วก็กลับมาพิจารณาครับนั่นแหละเพราะอะไรจะได้เห็นความเป็นอนิจจังไงจะได้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นนะเนี่ยไอ้ที่พระพุทธองค์ให้พิจารณาปัจเจเวคขณะเพราะอะไรล่ะครับต้องการไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นครับแล้วก็ไม่ให้หลงไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสอะไรใช่ไหมหรือว่ารูปเสียงแสงสีอะไรประเภทนั้นใช่ไหมครับสวยๆงามๆใช่ไหมครับหลงง่ายมันทำให้เกิดอะไรความเพลินเท่านั้นเองมันเกิดความปรุงแต่งเกิดราคะโทสะโมหะอะไรขึ้นมาจากสิ่งเหล่านั้นนั่นเองก็ยึดอันถือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเองก็ถือว่าบริโภคแล้วเป็นพิษไหมครับอุปโภคบริโภคแล้วเกิดพิษเนี่ยเกิดโทษใช่ไหมครับไม่ใช่บรรเทาทุกข์ใช่ไหมต่างเป็นการเพิ่มทุกข์ขึ้นไปอีกอะไรแบบนั้นทุกข์อุปทานเห็นไหมครับทำทุกขเวทนาใหม่เกิดอันนั้นเนี่ยสิ่งนี้ปัจจัยสำคัญเลยครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือก็หัดเนี่ยก็ต้องพิจิตรพิจารณาครับไม่ฉะนั้นแล้วก็พอไม่เป็นเย็นไม่ได้ใช่ไหมทุกวันนี้ใช่ไหมครับเยอะใช่ไหมที่ว่าพอไม่เป็นเย็นไม่ได้ใช่ปะใช่ครับชีวิตไม่พอกับตัณหาเวลาไม่พอกับต้องการความต้องการใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นปะเป็นเงินใหญ่เห็นไหมครับต้องสอบแสวงหาบางทีมันเกินความจำเป็นเกินพอดีไปเนี่ยฮะเมื่อแสวงหาเกินความพอดีไม่รู้จักคำว่าพอดีที่ไหนมันเกินดีไปไหมพอไปเกินดีพอเกินดีไปมากๆเลยมันก็จะไม่เหลือดีเอาสินะฮะมันจะหมดดีหรือเปล่าหมดหมดดีที่เป็นอย่างนั้นมันก็เกิดปัญหาอะไรกันที่เห็นเนี่ยไอ้นี่แหละมันเป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราก็ควรที่จะรู้จักการ
แก้ไขที่จริงมันก็มีอุทาหรณ์สอนแล้วจะเริ่มเป็นไอ้ปุคคลาธิฐานธรรมาธิฐานเรื่องของบุคคลในยุคปัจจุบันนี้ก็มีหลายอย่างที่เป็นข้อปรับเพียบทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมครับให้เห็นว่าเออมันสิ่งเหล่านี้มันมีผลจริงเรื่องกรรมดีกรรมไม่ดีใช่ไหมครับมันก็จะเห็นเรื่องของบุคคลนั่นแหละที่กระทำนะฮะถ้าเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของบุคคลนั้นๆที่ทำดีทำไม่ดีนั้นมันก็มีผลตอบกลับเท่านั้นน่ะแต่ตอบรับทั้งนั้นเลยดูในหลวงของเรานี่เห็นไหมในหลวงของเรานี่ทำดีไหมโอ้คนไปเห็นผลกราบกันเยอะเลยแน่นไปหมดเลยต้องเข้าคิวกันไม่เห็นแล้วนะฮะไปทำความเคารพพระบรมศพเป็นไหมมีโหนั่งกันเป็นจนดึกพอจะได้เข้าไปเห็นนะไปกราบอะไรเนี่ยฮะอุตส่าห์อดทนกันเพราะว่าอะไรไปบูชาคุณความดีของในหลวงเห็นไหมที่ทำไว้ให้กับประชาชนนะเห็นไหมนะแต่นี่ก็เป็นเรื่องบุคลาธิฐานที่เห็นว่าบุคคลที่กระทำความดีนั้นแม้จะล่วงลับดับสูญไปแล้วก็ตามแต่ว่าคุณความความดียังอยู่เห็นไหมให้สักการะบูชาเหมือนครูบาอาจารย์แล้วก็เหมือนกันที่ว่าท่านทำความดีไว้สอนไว้ทำไว้เราก็จะต้องระลึกนึกถึงเห็นไหมเป็นแบบอย่างอันดีที่รุ่นหลังๆจะต้องได้ทำตามอะไรเนี่ยเป็นแบบอย่างว่าเออเนี่ยคุณความดีมันเป็นอย่างนี้นะมึงจะล่วงลับดับสูญไปแล้วคนก็ยังบูชายังระลึกนึกถึงอยู่อะไรประเภทนั้นได้ไหมครับขอบคุณพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากโคราชโยมเจี๊ยบเจริญพรกราบนมัสการของหลวงพ่อคือมีคำถามนะคะคือเวลาปฏิบัติธรรมนะคะบางทีก็จะเป็นแสงไฟเข้าตาบางทีก็เป็นแสงไฟออกตานะคะมันหมายความว่ายังไงคะหลวงพ่อช่วยตอบด้วยนะคะมันก็เป็นได้เพราะมันเป็นเรื่องของไอ้จิตหรือว่าเรื่องของนิมิตที่ปรากฏที่ว่าเป็นแสงคือเป็นแสงโอภาสที่เกิดขึ้นหรือก็มีหลายๆสีก็ได้สำหรับบางบุคคลที่ว่าทำไปแล้วมันเกิดอย่างนั้นมันแล้วแต่บุคคลที่มีเหตุปัจจัยที่เขาทำมาแล้วนะมันก็มีเรื่องของนิมิตเหล่านั้นเหมือนผู้ที่เล่นกสิณนี้ก็จะเกิดขึ้นเยอะอะไรเงี้ยมันจะมีเยอะเลยสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเราก็ถ้าเราไม่ไปเล่นกสิณหรือว่าปฏิบัติแบบกสิณเราก็ไม่จำเป็นทั้งนั้นแต่ว่าแสงที่เกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ดูไว้แต่ว่าที่จริงแล้วอย่าให้แสงออกไปข้างนอกให้เขามาดูข้างในให้มันเห็นข้างในสว่างยิ่งดีนะน้อมเข้ามาให้เห็นแสงเห็นไปทั่วร่างกายของเราเห็นไหมตั้งแต่ศีรษะจนจดปลายเท้าหรือว่าเห็นเดวัตติงสการะอาการ32อันเนี่ยไหมส่วนต่างๆของร่างกายให้เป็นสอดส่องมองให้เห็นอันนั้นมันก็จะทำให้เกิดภาวะธรรมขึ้นได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเราไปติดแสงบางท่านที่ปฏิบัติบางคนเขาก็ชอบให้มีนิมิตเนี่ยบางคนชอบอิทธิฤทธิ์อะไรประเภทนั้นนะมั้ยจะต้องพยายามสร้างนิมิตเพื่อเมื่อมีแสงสีโอภาสเกิดขึ้นจะต้องเพ่งให้มองเห็นข้างนอกหรือว่าข้างในเห็นไปไกลหรือว่าเห็นแม้แต่เทพเทวาหรือว่านางฟงนางฟ้าอะไรกันเนี่ยทำที่ไปสร้างนิมิตแต่ที่จริงแล้วถ้าปฏิบัติจริงๆบางทีถ้าเราไปปล่อยจิตให้ไปยึดติดนิมิตบางทีมันหลงได้ใช่มั้ยมันจริงมันยังดับทุกข์ไม่ได้ตรงนั้นน่ะแต่มันเห็นได้นะครับความจริงอ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นสิ่งที่จะไปดับทุกข์ทางใจฉะนั้นจะต้องโอปนัยโกน้อมเข้ามาสู่ตัวให้เห็นตัวภายในตัวเนี่ยมันจะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏได้ง่ายแต่ถ้าไปดูข้างนอกแล้วมันหลงง่ายใช่มั้ยเยอะที่ปฏิบัติแล้วหลงไปอย่างนั้นถือว่าเป็นผู้วิเศษพอเราไปเห็นนั่นเห็นนี่ที่ว่าปกติธรรมดาไม่เห็นอะไรประเภทนั้นนะก็เลยเป็นถือว่าเป็นคุณพิเศษไปอะไรเงี้ยฉะนั้นครูบาอาจารย์เขาไม่ค่อยแนะนำตรงนั้นแหละให้น้อมเข้ามาให้เห็นในร่างกายพอเห็นในร่างกายแล้วความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏเกิดขึ้นนะใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องไปกลัวทีนี้ถ้าไม่เห็นมองไปข้างนอกเราก็น้อมมาข้างในให้เห็นข้างในนะโยมนะพอเข้าใจแล้วสายวางไปยังพอวางแล้วขอการพอกับพอดีมีคำถามจากทางบ้านจากค้างอยู่เมื่อวานคุณโยมพัชรีจากจังหวัดอุบลราชธานีถามว่าโยมทำสมาธิมานานเป็นเวลาเกือบ10ปีมีแต่นิ่งเฉยๆไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่สงบอยากให้ท่านสอนพิจารณากายเริ่มต้นสำหรับคนที่ยังไม่เคยพิจารณาจะได้ทำได้ถูกและไม่ให้เสียเวลาค่ะ
ความเพียรนะถ้าก็พิจารณากายก็สามารถจะพิจารณาได้จะให้เป็นอสุภะก็ได้หรือที่เขาเรียกว่ากายคตาสติอะไรเงี้ยนะสามารถจะพิจารณาไปถ้าโยมใส่ใจหรือสนใจในการเพ่งเข้ามาในร่างกายให้มันเห็นเป็นอสุภะก็ได้ไหมให้เห็นเป็นอสุภะให้ของเป็นของปฏิกูลเนี่ยทีนี้ถ้าผู้ยังไม่เห็นยังไม่สามารถจะเห็นตรงนั้นได้ก็อาจจะใส่เมื่อก่อนนี้นะที่จำได้นี่เล่าไอ้เคยประสบการณ์ให้ฟังเมื่อสมัยบทใหม่ๆพรรษาแรกพรรษาต้นๆก็ชอบไปดูที่เขาพาศพที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยใช่ไหมตอนนั้นก็ไปดูกับพวกนักศึกษาแพทย์เนี่ยเพราะว่าไอ้ตอนนั้นอายุยังน้อยมันก็จะอาจจะมีเรื่องของไอ้ราคะจริตอะไรประเภทนั้นมันมีเกี่ยวเนื่องแต่เราก็ไม่ไปหนักกับตรงนั้นนะแต่ว่าการไปดูเรื่องการผ่าศพเพื่อจะให้เป็นอสุภะเนี่ยเพราะอสุภะเนี่ยมันเป็นข้อไอ้แก้กับสุภะคือความสวยอะฮะใช่ไหมยึดติดในรูปสวยที่เป็นทำให้เกิดเป็นราคะเนี่ยยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นราคะได้นะเป็นราคะรวมไปในเรื่องของราคะถ้าเราไปดูผ่าศพมันก็จะทำให้เกิดปลงอ่ะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้เขานักศึกษาแพทย์เนี่ยอาจารย์เขาจะสอนให้ผ่าทุกส่วนของร่างกายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กทั้งหนุ่มสาวหรือคนชรามีหมดใช่ไหมอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็ไปผ่าทุกขั้นตอนนั่นแหละแล้วก็ไปดูก่อนนี้จำได้มีรู้สึกจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงตานะฮะเป็นฝรั่งนะหลายปีมาแล้วชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้มานานมาแล้วนะท่านก็ขอไปด้วยไงไปดูด้วยพระสุภะชอบเหมือนกันพระฝรั่งนะที่ท่านพอเขาไปผ่าศพมันเหม็นคาวนี่เห็นไหมศพคนนี่โอ้โหขนาดว่าป๋าเปอร์เหม็นคาวแล้วคนเหม็นคาวควายไหมผ่าออกมาท่านเป็นลมเลยต้องประคองอ่ะพวกนักศึกษาแพทย์ก็หัวเราะหลวงพี่ช่วยประคองนะฝรั่งตัวเบิ่มเลยนะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมต้องพาออกไปเลยมันเหม็นคาวอ่ะที่จริงนะไปพิจารณาอย่างนั้นมันได้อะไรทั้งรูปทั้งกลิ่นเลยเห็นไหมชัดเจนอะไรโอ้โหบอกว่าคนนี้มันเหม็นยิ่งกว่าสัตว์อื่นทั้งหมดเลยใช่ไหมมันคาวมากเลยแล้วโอ้โหดูแล้วก็น่าสลดทั้งเวทกินข้าวฉันข้าวแทบจะไม่ลงเลยไปเห็นตรงนั้นไหมบางครั้งนี่เข้าไปถึงเนี่ยที่เขาเอาศพเน่าๆมาไว้ด้วยก็ไปดูนะเมื่อก่อนนี้ผมจีวรเนี่ยที่ยอมได้กันขนุนไหมยอมได้กันขนุนเนี่ยโอ้โหมันดูดกลิ่นจังจริงเลยนะบางทีต้องอะไรเราไม่ได้ซักผ้านี่นะ7วันกลิ่นศพยังไม่หายเลยฮะบางทีไปนั่งสวดมนต์ที่บ้านโยมมาบอกเอ้านี่กลิ่นเหมือนกลิ่นศพนี่มาจากไหนก็บอกว่ามาจากจีวรนันทมาศนั่นแหละเห็นไหมมันอมไปเลยอะโยมเห็นไหมเหม็นแต่ว่ามันพิจารณาได้โอ้คนนี้มันเหม็นอย่างนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเนี่ยที่เราจะต้องเอาไปใช้ปฏิบัติไหมเอาไปปฏิบัติในกายคตาสตินั่นนะหรือว่าอสุภะเนี่ยมันได้ทั้งรูปทั้งกลิ่นนะครับมันได้ทั้งรูปทั้งกลิ่นทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติพิจารณาเข้าไปเห็นในเดวัตติงสกาละนี่สามารถจะพิจารณาให้เป็นอสุภะได้ใช่ไหมครับเห็นไหมได้ครับเนี่ยโยมก็นะถามไปก่อนนะเวลานั้นคนมาถามใหม่ครับจะขอการพอกับพลีวิสัยเข้าจากราชบุรีโยมดารุณีเจริญพรนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าเจริญสุขโยมมีอะไรถามโยมอยากจะถามว่าทำไมสิ่งจริงมันสว่างมาเลยอะแบบว่ามันสว่างมันได้ไงอ่ะหลวงพ่อพอที่โยมนั่งสมาธิแล้วอ่ะทำไมถึงมันสว่างคะหลวงพ่อมันสว่างอยู่ที่จิตอ่ะหลวงพ่อโยมอยากจะถามกับหลวงพ่อข้อนี้ได้หรือเปล่าคะอ้าวเป็นไงอ้าวเพื่อนถามหน่อยนะทำไมถึงจิตสว่างเวลานั้นจิตมันสว่างหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่รู้อะไรเลยอ่ะหลวงพ่อช่วยแก้ให้หน่อยได้ไหมคะเอาก็ดีมันก็รู้ว่าสว่างมันก็รู้อยู่แล้วอะฮะความสว่างอะนะก็ให้มันสว่างยิ่งขึ้นไปโดยที่เรามีสติฮะให้สว่างไปทั่วร่างกายของเราไหมสว่างไหมเห็นไหมมันสว่างมันจะเห็นผมขนแล้วก็ศีรษะแล้วก็กะโหลกเพราะว่าโยมเห็นแค่ช่วงหัวค่ะหลวงพ่อก็พิจารณาให้มันเป็นลงไปเรื่อยให้มันไปทั่วเลยแค่ศีรษะก็ลงไปทั่วไปฮะให้มันเลยจากนั้นไปเห็นไหมผมขนเล็บฟันหนังเห็นได้หมดเห็นไหมใช่ใช่ใช่ตาเห็นได้หมดแต่เห็นแค่ครึ่งหนึ่งค่ะหลวงพ่อแต่พยายามโยมก็จะพยายามพยายามตั้งใจหน่อยเห็นไหมใครไปเห็นตับไตไส้พุงในร่างกายก็ดีอะฮะ
ให้มันเห็นทุกส่วนนะให้เห็นทุกส่วนแล้วจนเกิดอสุภะเกิดขึ้นอสุภะเกิดขึ้นมันเกิดสังเวชเกิดนิพพานความเบื่อหน่ายอันนั้นแหละมันก็จะเป็นไตรลักษณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นนะเนาะค่ะค่ะมันจะเห็นฟันแล้วก็มันจะเห็นเหงือกฟันแล้วก็เห็นข้างในส่วนข้างบนตาจมูกปากฟันลิ้นกายกาจายแล้วก็หูเห็นหมดเลยเห็นแค่ครึ่งส่วนนะแต่ยมจะพยายามพยายามไม่เห็นมากกว่านั้นนะค่ะให้มันเห็นมากกว่านั้นเพราะไม่ต้อง32อย่างในร่างกายของเราถ้าเห็นทุกสัดส่วนแล้วมันก็แล้วก็มาทบทวนนะอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนกลับให้เห็นชัดเจนเห็นทั้งข้างนอกข้างในนะฮะจิตใจนิ่งอยู่เป็นกลางนะฮะเห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏคือไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นมานั่นนะฮะค่ะค่ะเพราะว่าธรรมจะเกิดขึ้นค่ะค่ะแค่นี้นะคะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะได้ดีนะครับก็ปฏิบัติได้ดีเหมือนกันมันเห็นได้ฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาวะจิตเนี่ยที่จะพาว่าให้เห็นไปถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วไอ้อสุภกรรมฐานมันเกิดขึ้นง่ายเพราะว่านิมิตมันติดตาแล้วทีหลังมันติดใจด้วยไม่ใช่ติดตาอย่างเดียวนะมันติดใจปัญญามันเกิดขึ้นทีนี้มีสติระลึกรู้สมาธิความตั้งมั่นเกิดขึ้นไม่ส่งจิตออกนอกเห็นแต่ภายในนะมันจะทำให้รู้และเข้าใจธรรมะได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะไม่หลงทางนะฮะถ้าจิตใจไม่ออกข้างนอกก็ไม่หลงหรอกฮะจิตที่มันหลงหมายว่าจิตมันออกนะส่งออกไปสร้างอุปทานมันก็เป็นสมาธิเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นมิจฉาสมาธิได้ไงมันเป็นได้ถ้าว่าจิตออกนอกอ่ะทีนี้ถ้ามันน้อมมาข้างในนี่มันก็เป็นสมาธิไงแต่นั้นที่พระองค์ทรงตรัสหรือว่ากายคตาสติบอกว่ามีสติไม่ละออกไปนอกกายไม่ลืมกายไงฮะมันจะเมื่อไม่ลืมกายแล้วมันก็ไม่หลงกายไงรู้จักกายนะฮะเพราะว่าการตรัสรู้นั้นก็ตรัสรู้ที่ใจกายกับจิตนั่นเองนะฮะที่พระเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้กายกับจิตเนี่ยถ้าจิตออกไปสร้างอุปทานบางศาสนาที่บอกว่าอะไรต้องอะไรต้องให้พระเจ้าโดนบันดาลทำให้เราบรรลุมรรคผลอะไรนั่นก็เป็นเรื่องของศาสนาเขาที่เขามีความเชื่ออย่างนั้นนะไม่ว่าการตรงนั้นแต่ว่าที่จริงแล้วแต่พระศาสดาใดก็ไม่สามารถจะบรรลุบรรดาให้บุคคลผู้นั้นหรือว่าท่านนั้นบรรลุได้ถ้าบุคคลนั้นไม่เข้าใจตัวจิตของตัวเองนะฮะต้องทำนี่สำคัญตรงนี้แหละฮะใช่ไหมขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรีโยมเจี๊ยบเจริญพรพระการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญสุขโยมค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ลูกปฏิบัติก็ดีขึ้นนะคะหลวงพ่อลูกเห็นร่างกายทุก32อะค่ะแต่บางครั้งที่ลูกนั่งสมาธิลูกนั่งสมาธิไม่ถึงหนักแน่นนะคะหลวงพ่อเจ้าค่ะบางครั้งที่ลูกอยากจะนั่งเป็นจนชั่วโมงแต่ก็เหมือนมีอะไรมากวนใจลูกค่ะในใจหัวอกลูกเหมือนมีบีบหัวใจลูกค่ะหลวงพ่อคือคำว่าไงเจ้าค่ะโทษคำถามหน่อยเวลานั่งสมาธิอยากจะนั่งนานๆขึ้นแต่ว่ามันมีอะไรมากวนอยู่ในใจครับก็เลยไม่ได้คือรบกวนคือมารไงฮะสังขารละมารทั้งนั้นอันนี้เขาเรียกสังขารละมารทีนี้ขึ้นรบกวนเราจะฝ่ากระแสขึ้นรบกวนนั้นได้เราก็ต้องตั้งสติหรือมีสมาธิที่ตั้งมั่นคือไม่ไปใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับขึ้นรบกวนนั้นทีนี้ต้องทำสติให้มันต่อเนื่องทีนี้สติจะต่อเนื่องถ้านั่งมันไม่ต่อเนื่องก็ต้องยืนทำให้มันต่อเนื่องถ้ายืนยังไม่ไหวก็เดินจงกรมให้มันต่อเนื่องเห็นไหมคือตัดเรื่องที่มันเป็นเรื่องรบกวนออกไปให้ได้นะฮะอันนั้นมันก็จะทำให้จิตใจเรารวมรู้แต่ทีนี้บางทีเราไม่สามารถจะกระทำได้ทั้งอริบททุกอริบทเห็นไหมจะนั่งก็แล้วยืนก็แล้วเดินก็แล้วนอนก็แล้วขึ้นมันก็ยังรบกวนอยู่เราจะทำอย่างไรก็กำหนดสู้กับไปนะฮะจะรบกวนก็ดูไปเนี่ยดูขึ้นรบกวนแต่ต้องไม่ให้จิตออกไปนอกกายให้รู้กายหรือรู้จิตอยู่ในปัจจุบันต้องมีความเพียรอดทนก็คือไม่ให้ไปท้อแท้ไม่ไปยอมแพ้ก็ขึ้นรบกวนนะดูสิมันจะรบกวนไปได้นานขนาดไหนไหมนะฮะใครจะแพ้ใครชนะอะไรเนี่ยเห็นไหมใครจะกล่าวคำว่าชิตังเมเป็นผู้ชนะแล้วอะไรเงี้ยนะต้องมาดูตรงนั้นให้เราเป็นผู้ชนะแล้วชิตังเมแปลว่าเราผู้ชนะคือก็ดูว่าไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้นิวรณ์ไงโยมต้องสู้นิวรณ์ทั้ง5เนี่ยถ้าปฏิบัติสมาธินี่มันต้องสู้กันนะฮะจากกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ต้องสู้กันถ้ามันผ่านไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จิตใจไม่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องสัมพันธ์เราก็ตัดแสกระแสขึ้นรบกวนไม่ได้ขึ้นมันจะรบกวนถ้าจิตใจไม่นิ่งเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมเนี่ย
ใช่ไหมไม่ฉะนั้นเราก็ถ้าทำจิตเป็นเอกตาจิตเอกตาลมไม่ได้นี่ก็ต้องอาศัยพิจารณาคืออะไรฮะพิจารณาแต่การพิจารณานั้นสำหรับบางท่านก็ไม่สามารถจะทำให้มันผ่านได้เพราะเหตุที่ว่าอะไรกำลังตัวสมาธิหรือว่ากำลังตัวภาวนาหรือว่าตัวปัญญาไม่พอที่จริงมันต้องเป็นตัวปัญญานั่นแหละไม่พอทีนี้ถ้าผู้ไม่ปัญญาไม่พอต้องใช้ตัวสมาธิมากนิดนึงฮะปัญญาไม่พอเพราะสมาธินี่มันก็ตัดกระแสไปทำให้เรามีเวลามีกำลังในการที่จะไปกำจัดนิวรณ์นั้นได้ง่ายขึ้นเพราะจิตใจมันมีความหนักแน่นแต่ถ้าผู้ที่ใช้ปัญญาอย่างเดียวพิจารณาจนความมันจะเบื่อจะไม่ยึดไม่ติดอะไรเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้ความเพียรพอสมควรถ้าคนที่ไม่มีบารมีก็จะยากหน่อยนะในการเจริญวิปัสสนาล้วนอะไรเงี้ยนะไม่อาศัยสมาธิแต่ที่จริงสมาธิก็ยากเหมือนกันยากไหมยากใช่ไหมพอจะได้ไม่ง่ายมันก็ไม่ง่ายฮะหลวงพ่อเจ้าขาฮัลโหลจะได้ยินโยมต่ออะไรต่อหลวงพ่อคะถ้าลูกทำบุญอ่ะเหมือนลูกไปปล่อยนกปล่อยปลาเนี้ยเหมือนตัวลูกเขาเคยให้ลูกเป็นอย่างนี้แล้วลูกจะถ้าปล่อยไปเนี้ยมันจะดีไหมคะก็เลยนะบอกหมายถึงว่าจะไปปล่อยนกปล่อยปลาจะช่วยตรงนี้จะช่วยได้ไหมที่หลวงพ่อแนะนำเนี่ยถูกแล้วนะโยมจะนิยมจะไปปล่อยนกปล่อยปลาครับปล่อยนกปล่อยปลาให้ช่วยเรื่องสมาธิใช่ไหมครับที่จริงการปล่อยไปนกปล่อยปลาก็เป็นการช่วยชีวิตสัตว์เป็นเรื่องของเมตตาฮะแต่ทีนี้ถึงเราปล่อยนกปล่อยปลาแล้วที่จริงมันก็มีส่วนเหมือนกันพอเราถ้าว่าจิตใจดีมีเมตตาก็สามารถจะทำใจให้มันมีความสงบได้ส่วนหนึ่งนะมันก็สามารถจะทำได้ใช่ไหมอาจจะเป็นกลัวว่าอะไรเจ้ากายในเวรจะหรือว่าไอ้ขึ้นรบกวนหรือว่าสีนิวรณ์แล้วรบกวนนะอาจจะเป็นเจ้ากายในเวรเก่าใช่ไหมก็ทำไปได้โยมถ้ามันสบายใจทีนี้การปฏิบัติการภาวนาเนี่ยถ้าเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้วมันสบายใจเราทำไปอันนั้นก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันเห็นไหมนี่จะเล่าเขาให้ฟังเหมือนแบบดูที่พุทธเจ้าทรงเตือนรู้เตือนพระสารีบุตรนะฮะพระสารีบุตรก็เคยเข้านิโรธสมาบัติเคยเข้าคล้องวันหนึ่งท่านเข้าไม่คล้องติดขัดพระพุทธองค์ก็ทรงเตือนว่าสารีบุตรตอนที่เธอจะบินเธอบาทเธอเคยปัดเคยฝาดอะไรก่อนตอนนี้เธอลืมตรงนี้ไปเธอเราติดขัดในการเข้านิโรธสมาบัติมันก็ยังมีอยู่เลยขณะพระอรหันต์เลยใช่ไหมมันก็ยังมีอะไรแย่ไหมส่วนนะฮะจริงๆการปัดกวาดมันก็เรื่องกิจวัตรใช่ไหมใช่ครับทีนี้มันมีส่วนไหมมีส่วนมีส่วนเหมือนกันนะฮะทางเลยยังเคยพูดกับพระเลยว่าการฝัดใบไม้ฝัดระยะนะถ้าตั้งสติให้ดีมันก็เกิดสมาธินะมันเกิดสมาธิเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรเป็นข้อปฏิบัตินะฮะซึ่งทำไม่หมายผมก็ได้จากตรงนี้นั่นแหละมันโล่งมันมีอานิสงส์แล้วก็เคยเล่าให้ฟังว่าแม้แต่ว่าเรื่องของตำนานประวัติคือพญามิรินกับพระนาคเสนก็มาอานิสงส์มาจากการปัดฝาดนั่นนะฮะจากขยะพระใช่ไหมแต่พญามิรินเป็นสามเณรเป็นผู้เก็บขยะไปทิ้งแต่ว่าพระนาคเสนเป็นผู้ที่ขวาดขยะเป็นหลวงพี่อ่ะนั่นเป็นเนนเห็นไหมแอดด้วยความเคืองกันอะไรกันที่ว่าหลวงพี่เรียกเนนมากี่ครั้งกี่คราวให้มาช่วยเก็บขยะไปทิ้งหน่อยไม่มาก็โมโหนะฮะก็ตีอะไรเงี้ยเด้อธรรมดาก็มีใช่ไหมมีตีกันเพื่อว่าเป็นการตักเตือนทีนี้เนนเคืองก็เลยมีความค่อยๆจะพยาบาทหน่อยเห็นไหมไปเทขยะที่ใกล้ใกล้ทะเลก็ดูขึ้นในทะเลแหมเนี่ยเดือนที่สองของการเก็บขยะมาทิ้งขอให้มีอะไรปัญญาดูดขึ้นมหาสมุทรอะไรประเภทนั้นเห็นไหมเห็นไหมแต่พระนาคเกษตรรู้ว่าเน้นว่าอาฆาตเราไม่พอใจเราที่เราตีเขาอะไรเงี้ยก็เลยตั้งจิตอธิษฐานอ้าวเราเป็นคนผู้บาทมีอานิสงส์ที่มากกว่าขอให้มีสติปัญญาที่มันเหนือกว่าเปรียบเทียบอย่างนั้นเห็นไหมใครจะถามปัญหาอะไรเราก็สามารถจะตอบได้หมดอะไรเงี้ยเห็นไหมนั่นนะฮะด้วยอานิสงส์กันนั้นเนี่ยเมื่อไปเกิดใหม่พญาเป็นพญามิรินเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเรียนพระไตรปิฎกจบหมดเลยป่ะครับสามารถจะโหถามไล่ถามปัญหากับพระอรุณหันจนเบื่อหน่ายกันไหมไม่อยากจะตอบมันไหมไม่ได้ถามเก่งอะไรเก่งอะไรเนี่ยไหมพระก็จริงพระท่านก็ไม่อยากไปตอบว่าเบื่อนะเบื่อหน่ายใช่ไหมโอ้โหไล่ธรรมะพระอะไรเงี้ยนี่เลยต้อง
มีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระอรหันต์นี่ก็บอกว่าต้องไปเอาคู่ปรับคู่ปรับกันมาอะไรเงี้ยโอ้รู้ว่าพระนักเกษตรเนี่ยซึ่งเป็นพระนั่นท่านยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปจุติอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตอะไรเนี่ยโอ้ต้องไปนิมนต์คู่ปรับมาถึงจะแก้ได้ฮะปรับทิฏฐิของพญามิลินนี่ให้ได้ใช่ไหมก็เลยไปเชิญเทพบุตรนั้นให้มาจุติมาบวชเป็นพระเป็นเนนก่อนไงเป็นเนนก่อนใช่ไหมตามประวัติใช่ไหมทีนี้ไอ้บารมีที่ขวาดขยะนั้นก็ทำให้มีสติปัญญามากได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ยังอะไรเป็นพระดุ่มเนนน้อยอะไรบรรลุแล้วใช่ไหมก็มีสติปัญญามากก็ไปแก้ปัญหาเราย่อๆกันแล้วกันนะไปแก้ปัญหากับพญามิลินอะไรพวกนี้พญามิลินนี่ได้ยินชื่อพระนาคเกษนี่รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรที่ว่าทำให้สะดุ้งเลยใช่ป่ะเคยเป็นหลวงพี่มาก่อนใช่ไหมครูปราบกันในอดีตนั่นแหละทีนี้ทีนี้พญามิลินเนี่ยจะถามอะไรก็แล้วแต่พระนาคเกษก็ตอบได้หมดนะฮะทีนี้พระนาคเกษตอบถามบ้างตอบไม่ได้นะบอกว่าอยากจะมาเรียนรู้เนี่ยที่ตอบไม่ได้ต้องมาบวชซะก่อนต้องสละราชสมบัติมาบวชพญามิลินก็เลยต้องสละราชสมบัติมาบวชมาเรียนสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้ไงฮะนี่เรื่องของอิสงของฝากขยะฝากขยะมีส่งไหมกลับมามีส่งชัดเจนเลยต่อเที่ยวไปพบอาจารย์ฉะนั้นมันเป็นเรื่องดีตามไปเถอะเรื่องดีฉะนั้นโยมก็ฝากขยะบ้างก็ได้นะที่บ้านที่เรือนทำอะไรให้มันสะอาดเพื่อฝาดให้เกิดสติเกิดสมาธิแล้วยิงใบไม้นะฮะมันติ่งที่มันเป็นของสกปรกอะไรของโรครุงรังอะไรถ้าเราพยายามฝาดพยายามพินิจพิจารณาไปเนี่ยเราไม่ต้องดูไกลฮะง่ายๆเหมือนพระรูปหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรอะไรเนี่ยพระสารีบุตรนี้ท่านสอนกรรมฐานหรือให้ไปปฏิบัติอยู่ต้อง3เดือนพรรษาหนึ่งพระไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาหรือว่าไม่ได้ธรรมะคือไม่ได้บรรลุธรรมมาพูดง่ายแต่ก็อยากจะศึกถือว่าตัวเองน้อยอกน้อยใจว่าเราคงจะเป็นอาภัพบุคคลมั้งคงไม่ได้มรรคผลอะไรบวชไปแล้วก็แค่นั้นน่ะนะไม่รู้อะไรมั้ยละกิเลสไม่ได้ก็อยากจะศึกพุทธเจ้ามีญาณอย่างรู้อะไรฮะพระเจ้ามาเจอบอกเธอไม่ต้องไปศึกหรอกเห็นมั้ยเดี๋ยวเราจะแนะวิธีให้พุทธเจ้าก็ให้ผ้าขาวไปเห็นมั้ยให้ผ้าขาวไปเธอไปนั่งสมาธิกลางแจ้งแล้วผ้าขาวนี่ไปรูปๆนะฮะแล้วบริกรรมไปราชะโลหานังราชะโหระนังอะไรกันใช่ไหมผ้าชิตุลีแปลว่าผ้าชุตุลีใช่ไหมราชโหระนังราชะโลหานังใช่ไหมราชโหระนังราชโหระนังใช่ไหมราชะโชระนังก็นั่นแหละไปรูปๆทีนี้ผ้าขาวเมื่อโดนเหงื่อใครล่ะเดินบนความร้อนใช่ไหมเหงื่อออกมันก็จะขาวว่ากลายเป็นดำก็พิจารณาเป็นเกิดเป็นความเศร้าหมองเห็นความเป็นอนิจจังไปใช่ไหมปรากฏขึ้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เห็นไหมนี่ดีมากจึงบอกว่าพิจารณาแล้วมันก็สามารถจะได้บรรลุธรรมได้เห็นไหมบางทีมันถูกการจริตจิตใจไปถูกภาวะครับบางทีปฏิบัติมาต้องนานนี่ไม่ได้บรรลุสักทีเห็นไหมแต่บางคนนี่บางท่านภาพบางรูปนี่ยังมีตามประวัติเลยก่อนจะมรณภาพบรรลุธรรมก็มีเห็นไหมพิจารณาถึงเวทนานั้นเห็นไหมแต่ปฏิบัติทั้งชั้นชีวิตยังไม่บรรลุใช่ไหมใกล้ๆจนเจียนแล้วบรรลุธรรมตรงนั้นนะฮะข้ามเวทนานั้นไปได้ฉะนั้นปฏิบัติไปจนลมหายใจเฮือกสุดท้ายนะปลดลมนะอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแท้นะจริงจังตั้งใจไม่เหลือวิสัยหรอกก็ทำไปนะโยมไม่เข้าใจก็มาถามใหม่เนาะโยมวางไปแล้วมั้งโอเคก็เนี่ยแหละหลายๆคนหลายท่านถ้าไม่เข้าใจมาถามก็จะได้กำลังใจนะได้ความรู้ความเข้าใจมีข้อเปรียบเทียบให้ครับขอการครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครคุณโยมวันธนาเจริญพรโยมแม่นมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะวันนี้ลูกรู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะที่หลวงพ่อเมตตามาตอบปัญหาแก้ทุกข์ให้พวกเราเจ้าค่ะก็วันนี้ลูกขอนมัสการถามปัญหาเป็นคำถามนอกกายนะเจ้าค่ะสำหรับวันนี้คือว่าข้อหนึ่งนั้น
ลูกเคยได้ยินคำพูดที่ว่าชีวิตเราแต่ละคนนั้นมีเทวดาอารักขาอยู่หลายองค์เจ้าข้าลูกก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วทำไมท่านจะต้องมาอารักขาเราเจ้าข้าแล้วก็เขาแนะนำว่าทำบุญทำกุศลครั้งใดก็อุทิศถวายบุญนั้นให้กับเทวดาด้วยเจ้าค่ะแล้วก็คำถามของลูกข้อที่สองนะเจ้าค่ะลูกได้ยินคำว่าถ้าทำบาปอกุศลแล้วเนี่ยจะต้องไปใช้กรรมตั้ง500ชาติอันนี้มันเป็นทฤษฎีอะไรเจ้าคะแล้วไอ้500ชาตินี่มันเกิดขึ้นมาได้เช่นไรลูกขอฟังคำตอบทางทีวีนะเจ้าคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะควรคำถามหน่อยครับข้อที่หนึ่งถามว่ามีคนบอกว่ามีเทวดามนุษย์เรานี่มีเทวดารักษาจริงหรือไม่ครับเวลาทำบุญแล้วทิศให้เทวดาด้วยมันก็มีคำที่ว่าเทวตาตะพีตาบุญทิศให้เทวดาใช่ไหมมันอยู่ในนุสติไหมอยู่ในนุสติสิบใช่ไหมเทวตาตะพีใช่ไหมทำบุญทิศให้เทวดาเพราะว่าเทวดาที่ไปจุติไปเกิดนะอาจจะเป็นวงศาคณาญาติของเราก็ได้ใช่ไหมที่เราต้องทำบุญอุทิศไปให้อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าถ้าตามประวัติในท่านในพระไตรปิฎกก็แม้แต่ว่าแม่ของพระสารีบุตรเนี่ยฮะยังเป็นเทพธิดาที่คอยดูพระสารีบุตรเคยเป็นแม่ของพระสารีบุตรมาต้อง3ชาตินะฮะตอนที่พระสารีบุตรป่วยป่วยที่จริงพระสารีบุตรเนี่ยเป็นโรคเดียวกับพระพุทธเจ้าอ่ะใช่มั้ยถ่ายเป็นเลือดหรือเปล่าถ่ายเป็นเลือดเหมือนกันทีนี้แม่ของพระสารีบุตรที่เป็นเทพดาเทพธิดาอยู่นะที่รู้ว่าพระสารีบุตรนี่เป็นพระที่สันโดษไม่บอกกล่าวใครให้มาเอานั่นมาถวายนี่มาถวายเห็นไหมอย่างใดอินดีได้ปัจจัยตามมีตามได้ไม่ไปบอกกล่าวทีนี้เทพธิดานั่นรู้นะเพราะว่าเป็นเทพธิดาก็รู้อยู่แล้วก็ไปปรากฏให้พระโมคคัลลานะที่เป็นเพื่อนกันรู้แล้วก็บอกว่าเนี่ยพระสารีบุตรเพื่อนของท่านเนี่ยต้องฉันข้าวต้มนะถึงจะหายเนี่ยเมื่ออดีตชาติเนี่ยอีฉันนี่เคยเป็นแม่ของท่านมาต้องสามชาติแล้วท่านก็เป็นโรคอย่างเงี้ยประจำต้องหั่นข้าวต้มมาฮะใช่ไหมพระโมคคัลลานะตอนเช้าก็เลยสั่งให้คนไปเอาข้าวต้มไปถวายพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรก็รู้ว่าอ้าวนี่ท่านรู้ได้ยังไงผมต้องฉันข้าวต้มท่านไปบอกใครมาหรือเนี่ยฮะเห็นไหมบอกกับแม่ท่านในอดีตในชาตินั้นมาปรากฏให้เราเห็นอะไรเงี้ยไหมมาบอกอย่างนั้นนะฮะนั้นเพราะความเป็นห่วงหรือเปล่านะใช่ไหมเพราะความเป็นห่วงในเลือดเนื้อเชื้อไขของตนในอดีตชาตินั้นใช่ไหมนี่ผ่านมาต้องนานใช่ไหมในมันเป็นชาติที่เป็นพระสารีบุตรเลยท่านเขาก็ไม่ได้เป็นแม่แล้วใช่ไหมใช่เนี่ยใช่ไหมยังมีความระลึกนึกถึงกันฉะนั้นไอ้นี่เพื่อพูดที่ว่าฉะนั้นบุพเพตพีหรือว่าเทวตาตพีอะไรเนี่ยทำบุญอุทิศให้เทวดามันมีอยู่ในนะอนุสติใช่ไหมนั่นแหละก็มีการทำเพราะว่าเหตุที่ว่าความเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยนะฮะบางทีเป็นหมู่ญาติกันก็ทำบุญอุทิศไปให้อะไรให้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องทำให้เกิดความสุขหรือเกิดความสบายใจแต่ที่ถ้าเป็นเทวตาหรือว่าแต่เป็นธรรมของเทวดาจริงๆนะมันก็ฮิริโอตปะใช่ไหมความละอายของกลัวตบะเขาเรียกว่าเทวธรรมเทวธรรมหรือธรรมคุณธรรมของเทวดาใช่ไหมที่ไปจุติไปเกิดอนันต์ได้ฮะแต่ที่โยมถามนั้นหมายความว่าทำไมต้องทำบุญให้อุทิศไปให้เทวดาก็แบบที่พูดให้ฟังนะมันก็เป็นเรื่องทำให้เราเกิดความสุขเกิดความสบายใจอะไรเงี้ยเหมือนที่อนุสติสิบที่ว่าเป็นไอ้ข้อบอกการบริกรรมภาวนาที่มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ทำให้เกิดสมาธิได้ใช่ไหมเทวดานุสติเทวดานุสติใช่ไหมขอกราบครับคำกวดน้ำตอนเช้าก็เทยาเทวดาก็นั่นสิฮะกวดน้ำก็มีใช่ไหมฮะให้เทวดาครับตรง
อันนี้ก็มีคำสอนมาแล้วคำว่าดีอีกข้อหนึ่งข้อที่สองถามว่าถ้าทำบาปแล้วต้องใช้นี่กรรมทำไมต้อง500ชาติเป็นมาตรฐานอะไรครับก็อันนั้นมาในพระไตรปิฎกนะที่จริงแล้วมันเป็นข้อเปรียบเทียบไหมใช่ไหมข้อเปรียบเทียบแต่ที่ในธรรมบทก็มีหรือว่าที่พระพุทธเจ้าที่ทรงตัดตอบกับพวกสาวกกับพิสุทธิ์ไอ้ทั้งหลายที่มีความข้องใจว่าทำไมพระโมคคัลลานะอันนั้นเป็นอัครสาวกมีอิทธิฤทธิ์เป็นเอตทัคคะเลิศประเสริฐในการที่มีฤทธิ์แล้วทำไมไม่สามารถจะไปหนีกรรมของตนในอดีตที่ว่าเคยไปทำอนันตริกรรมกับบิดามารดาใช่ไหมในอดีตชาติแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าพระโมคคัลลานะไม่ใช่ถูกโจรทุบตายหรือว่าถูกกระทำย่ำยีไอ้ทางประทุษร้ายอย่างนี้มาก็ต้อง500ชาติมาแล้วท่านก็เคยทำใช่ไหมอันนี้เป็นกล่าวในพระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าจะกล่าวทุกครั้งที่กล่าวถึงอดีตกรรมครับเรื่องของอดีตกรรมมีหลายร้อยชาติมาแล้วอาจจะเป็นข้อเปรียบเทียบหรือเปล่าให้เห็นว่าบุพกรรมมันตามยืดยาวเหลือเกินใช่ไหมนั่นนะฮะอันนั้นก็จะอาจจะเป็นขณะจิตขณะความคิดต้องร้อยครั้งหรือ500ครั้งอะไรอย่างไหมหรือว่าบุพกรรมตามให้ผลนั่นเองไหมไม่ใช่เพราะเจาะจงที่ว่าจะต้องเป็นหา500ชาติหรือ500ภูมิเหมือนที่ท่านกล่าววันนั้นก็ได้อาจจะเป็นข้อเปรียบเทียบแต่ทีนี้ผมว่าถ้า500ชาติน่าจะมีจริงยังยุงนี่ชาติหนึ่งมัน7วันนี่แหละ500ชาติก็ไม่น่าถ้าเป็นชาติของจิตชาติของความคิดนั้นได้ไหมได้เพราะในชาติของจิตนะถ้าเป็นปรมัตถธรรมน่าจะใช่เพราะว่าขณะจิตหนึ่งมันทีมันต้องหลายภพหลายภูมิอ่ะไรชาติเนี่ยนะจิตมันปลาเปลี่ยนเนี่ยที่ถ้าพูดเรื่องปรมัตถ์นะฮะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้พระพุทธองค์ทรงตัดเรื่องปรมัตถ์หรือเปล่าที่พูดให้ฟังนั้นเป็นพูดยกเป็นบุพกรรมครับเป็นเรื่องของบุพกรรมอันนั้นฮะอันนั้นก็เราก็ต้องมีวิเคราะห์เชิงลึกลงไปอีกตรงนั้นใช่ไหมเป็นตัวละเอียดขึ้นไปทีนี้เหมือนที่พระโสดาบันที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เขาก็เปรียบเทียบว่าเจ็ดขณะจิตเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดชาติได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมไม่เกินเป็นขั้นเป็นตอนยังไงใช่ไหมจิตขณะจิตเนี่ยถ้าจิตข้ามพ้นมันไม่แน่ใช่ไหมเจ็ดขณะจิตเนี่ยมันก็สามารถจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้จากโสดาบันหรือว่าเจ็ดวันนะไหมมันเป็นขั้นเป็นตอนหมดนะฮะฉะนั้นในคำตัดคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจทั้งภาษาสมมติหรือว่าภาษาวิมุตติที่เรียกว่าปรมัตถธรรมด้วยใช่ไหมนั่นแหละมันก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นครับพอเข้าใจเนาะแม่จบแล้วใช่ไหมแต่บรรแท้จบแล้วครับมี2ข้อครับมี2ข้อท่านโยมก็ทำไปเอาทนายปัจจุบันนี้เราไม่เห็นเทวดาที่จะมาเตือนมาสอนเราก็ทำอะไรเทวธรรมให้เกิดขึ้นกันแล้วกันครับฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวตบาเป็นเทวดาหรือว่าเป็นเทวธรรมคอยเตือนสติเราไม่ให้ไปหลงลืมเนี่ยครับเหมือนที่อาจารย์ธนชัยบอกว่าเรากดน้ำตอนเช้าก็ยังต้องทำอุทิศไปให้เทวดาเลยใช่ไหมใช่ไหมครยาเทวตาใช่ไหมครับผมครับเป็นอย่างนี้ครับมันคือมันมีสิ่งเหล่านี้นะไหมมันมีอยู่ทีนี้ผู้เห็นผู้สัมผัสก็ว่ามีผู้ที่ไม่เห็นไม่สัมผัสก็บอกว่าไม่มีครับเพราะไม่เห็นได้ทุกคนครับมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเป็นเรื่องจะปัจจตังไงฮะครับพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าเป็นอุตริมรุตธรรมอีกใช่ไหมเพราะไม่มีหลักฐานนี่ใช่ไม่มีหลักฐานยืนยันครับโอ้นั่นแบบนี้พระโมคคัลลานะก็โดนไปแล้วครับฮะพระโมคคัลลานะก็โดนไปแล้วก็โดนมาแล้วไงฮะครับอันนี้พระเจ้ายืนยันถึงได้ใช่พระเจ้ายืนยันที่บอกว่าที่ไปบิณฑบาตบนที่เขาคิจกูฏไงฮะที่อยู่พระเจ้าจำพรรษาอยู่เขาคิจกูฏพระโมคคัลลาก็จำพรรษาไปบิณฑบาตหลังกลับมาโอ้โหไปเห็นเปรตบนอากาศไฟรถชุกช่วงไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ยิ้มอะไรพระก็ถามตรงแต่ยิ้มอะไรบอกว่าเห็นในคนท้องฟ้าเนี่ยเปรตมันทุกข์ทรมานเนี่ยไฟลุกท่วมไปหมดเลยแต่พระเดินตามหลังมองไม่เห็นเลยอากาศว่างเปล่าไปหมดเอ้นี่อุตริอะไรมั้งเนี่ยฮะอะไรไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกมาถามแล้วก็ยืนยันใช่ไหมที่พระโมคคัลลานะเห็นพระจึงต้องยอมรับไงใช่ไหมเพราะตัวเองไม่เห็นเนี่ยจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ใช่ไหมตาเขาดีเนี่ยฮะเขาเห็นนะฮะเหมือนเอาง่ายๆแล้วกันคนที่มีกล้องส่องทางไกลมองเห็นเป็นกิโล2กิโลเขามีกล้องเป็นคนตาดีส่องเห็นแต่คนที่ไม่มีกล้องมองไม่เห็นจะว่าไม่มีได้ป่ะสิ่งนั้นก็ไม่ได้ไม่เห็นได้มั้ยเพราะเราไม่เห็นไม่เห็นอยู่ที่ง่าย
ถ้าหมดเวลาพอดีเอาครับช่วงแรกของรายการก็จบลงเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะบุคคลร่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560นี้อาตมาภาพขออำนวยอวยชัยแก่ญาติโยมผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญในทานเจริญในศีลเจริญในภาวนาขอคุณพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปขอเชิญร่วมทำบุญในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันเสาร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2559ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีเริ่มพิธีเวลา 23:00 นและร่วมทอดผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์ณลานธรรมวันอาทิตย์ที่1มกราคมพุทธศักราช2560วันขึ้นปีใหม่เวลา 8:00 นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999 024961160 024961160ค่ะธรรมยาตาของวัดสังฆทานปีนี้เป็นธรรมยาตาในประเทศไทยครั้งที่3ที่อาตมาจะได้นำพระภิกษุสามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราก็จะเดินตั้งแต่จังหวัดนนท์ไปสิ้นสุดที่เชียงรายแม่สายอำเภอแม่สายสุดแดนสยามระยะทางก็ประมาณ800กว่ากิโลใช้เวลาเดินประมาณ45วันเราจะเริ่มเดินตั้งแต่วันที่11ธันวาไปจบเสร็จสิ้นในวันที่31มกราคมปี2560เพราะนั้นการเดินธรรมยาตราในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีของเราอีกอย่างหนึ่งในประเทศไทยเพราะปกติแล้วหลวงพ่อสนองก็จะพานำพาหรือเป็นผู้ริเริ่มในการเดินธรรมยาตราที่ประเทศอินเดียแล้วก็ต่อมาญาติโยมก็อยากให้เดินในประเทศไทยก็เดินธรรมยาตาทางภาคอีสานเป็นสองครั้งแล้วปีนี้ธรรมาก็เลยคิดว่าเราน่าจะเดินภาคเหนือเพื่อโปรดญาติโยมทุกศิษย์ทุกหาของหลวงพ่อสนองและก็ของวัดสังฆทานเพราะเรามีเครือข่ายวิทยุและก็โทรทัศน์ฉะนั้นญาติโยมคนใดที่ต้องการร่วมเดินธรรมยาตาก็สามารถเดินได้ตามอัธยาศัยมาไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดอายุ
นะจะเดินวัน2วัน3วันหรือว่าจะเดินจนจบการธรรมยตการเดินธรรมยตาก็เดินได้แล้วญาติโยมคนใดที่รู้ข่าวไม่สามารถไม่มีเวลาไม่มีกำลังก็สามารถร่วมบุญได้โดยการสมทบพวกอาหารน้ำปณะน้ำดื่มแล้วก็คอยต้อนรับโมทนาบุญกับคณะธรรมยตาที่เดินผ่านหมู่บ้านของท่านตำบลของท่านอำเภอของท่านจังหวัดของท่านก็ถือว่าปีนี้เราเดินเพื่อแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลที่ได้เสด็จสวรรค์สู่คาลัยจากพวกเราไปแล้วยังสร้างความโศกเศร้าให้เราเพราะปกติเราก็จะเดินเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุท่านแต่เมื่อท่านจากพวกเราไปแล้วเราก็ยังรำลึกนึกถึงพระคุณของท่านที่พวกเรานั้นได้เทิดทูนเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชนชาวไทยวัดสังฆทานก็ขออนุโมทนาต่อพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองที่ร่วมเดินธรรมยถาในครั้งนี้แล้วก็ร่วมบุญในการสนับสนุนปัจจัยก็ดีเป็น อาหารเครื่องดื่มน้ำปณะน้ำเปล่าหรือไม่กระทั่งยานพาหนะยารักษาโรคก็ขออนุโมทนาขอให้ญาติโยมนั้นจงมีความสุขความเจริญในบวรผู้ประพฤติสัตว์ในบวรพระพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงปกปักสาธุชนผู้ใฝ่ในบุญทั้งหลายในนามของประธานวัดสังฆทานก็ขออนุโมทนาสาธุแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปฏิบัติธรรมตันสุขชัยกว้าง20เมตรยาว25เมตรเป็นตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นที่รองรับญาติธรรมในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมตันสุขชัยขออนุโมทนาบุญมาณที่นี้ให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยศาลาทรงไทยพระรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยพระรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ดีเป็นของคู่โลกทุกโศกเป็นของคู่กันความดีเป็นของคู่โลกเป็นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโน
สืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจประจำวันศุกร์ที่30ธันวาคมคือ ช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริปุโนเห็นเจ้าวาดวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีอยู่จะเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือสงสัยในธรรมะข้อใดก็เชิญโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163024961163ที่จะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์เจ้าหน้าที่ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160ที่จะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทก็ในช่วงที่2นี้ก็เชิญจะยมพบกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมพรเลยนะครับครับอาจารย์พ่อครับถ้าก็มาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจถ้าญาติโยมมีข้อข้องใจอะไรที่จะถามก็ถามมาได้จะได้ช่วยอธิบายขยายความให้คลายจากข้อข้องใจถึงใจไม่เข้าใจไม่ชัดเจนก็จะได้เข้าชัดเจนขึ้นถึงใดไม่รู้ก็จะได้รู้มากยิ่งขึ้นไปสุดสุดสังละพระเตปัญญังฟังให้ดีแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาต้องฟังแบบมีสติมีสมาธิอะไรฮะอันนี้ใส่ใจหรือว่าสนใจมันก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจได้ประโยชน์เนี่ยบางทีแต่ว่าฟังไปบางที่เนี่ยเห็นไปเวลาพระไปเทศไปสอนหรือว่าไปสวดเนี่ยโยมก็คุยกันจอกแจ๊กจอแจแล้วเดี๋ยวนี้ก็อะไรพระก็เทศไปสวดกันไปโยมก็ทัศกรีนกันไปไลน์ไปคุยกับคนนั้นเว็บไปคุยกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะความใส่ใจแล้วสนใจตั้งใจในการฟังในการสวดหรือว่าในการสอนในการแสดงธรรมของพระมันก็เลยน้อยไปผลที่จบตอบกลับก็ตอบรับก็เลยได้แต่พิธีการพิธีกรรมใช่ไหมฮะที่จริงไม่ได้การไม่ได้กรรมเลยใช่ไหมใช่ไหมวัตถุประสงค์เพราะว่าผิดวัตถุประสงค์ไปนะฮะการมาฟังพระสวดหรือว่าการมาฟังพระสอนนั้นต้องการให้มันรู้ซึ้งถึงหลักธรรมคำสวดหรือว่าคำสอนนั้นที่จะบอกว่าสุดสุดสังละพระเตปัญญังฟังให้ดีแล้วเกิดปัญญาคือต้องประกอบไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็มีสติแล้วก็มีปัญญาในการที่จะเข้าใจถึงความหมายในการสวดหรือว่าการสอนนั้นผลตอบกลับมันก็จะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเราไม่ใช่จะไปเอาแต่ประเทศประเพณีพิธีกรรมอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวต้องเอาเข้าถึงการกระทำนะชาวไทยเราส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะเอาแต่เรื่องพิธีกรรมนะฮะไม่เอาแต่เรื่องการกระทำเพราะการกระทำนี่เป็นการแก้กรรมฮะพิธีกรรมเนี่ยแก้กรรมได้ปะไม่ได้ต้องการกระทำเท่านั้นเองฉะนั้นพุทธเจ้าเน้นหนักตรงนี้แต่เรื่องของพิธีกรรมก็เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมนะฮะที่มันเป็นวัฒนธรรมมาดีงามที่ก็จะต้องถือธรรมกันสืบไปแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่จะเกิดมักเกิดผลแก้นิสัยจิตใจของตนที่มันไม่ถูกต้องแต่ตามทํานองของธรรมอันนั้นก็ต้องอาศัยการกระทํานั่นเองทีนี้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้รับคําแนะนําบางทีมันก็ไปเชื่อความคิดไปเชื่อจิตของตนเองอ่ะมันบางทีมันก็ไม่ได้บางทีมันก็ไม่ใช่ใช่มั้ยบางทีมันเห็นผิดได้คิดผิดได้ใช่มั้ยต้องมีคนที่คอยตักเตือนหรือทักท้วงจึงว่าภัยใหญ่ของชีวิต
คือความคิดที่ลุ่มหลงอะนะใช่ไหมอันนี้สำคัญนะตรงนี้ขอการพอครับพอดีวิสัยเข้าจากจังหวัดฉะเชิงเทราโยมสุภัตราเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะจ้าเจริญสุขโยมค่ะลูกอยากทราบว่าถ้าหากว่าทำสมาธิถึงบรรลุขั้นปฐมฌานจะมีอาการยังไงอะคะลูกอยากทราบถ้าเรื่องของอาการแล้วมันก็ถ้าให้เห็นชัดๆไม่อยากจะไปผิดศีล5เพราะว่าโสดาบันเขาไอ้ที่ว่าปฐมฌานใช่ไหมครับปฐมฌานจิตใจมันก็จะมีความสงบไม่วอกแวกไม่บ่อยไหวที่กระทบกระทั่งทางใจใช่ไหมเพราะว่าจิตใจที่เข้าประตูปฐมฌานคือเป็นเอกคตาจิตหรือเอกคตาลมมันต้องผ่านวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาใช่ไหมมีห้าองค์ประกอบด้วยกันใช่ไหมห้าองค์ประกอบอะทีนี้จิตเป็นเอกคตานี่หมายความว่านิวรณ์ห้าดับแล้วนิวรณ์ทั้งห้ากามฉันทะพยาบาททินนามิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าใช่ไหมความพอใจไหมพอใจความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาห้องนอนฟุ้งซ่านลังเลมันหมดไปใช่ไหมมันหมดไปตรงนั้นจิตเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมทีถ้าเราทำอารมณ์เราเป็นอย่างนั้นจิตเราเป็นอย่างนั้นถ้าเข้าถึงเข้าถึงปฐมมรรคปฐมฌานแล้วนะจิตที่ว่าไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวมีความสงบระงับไม่กระสับกระส่ายทุรนทุรายใช่ไหมไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนถ้าจิตเข้าถือตู่ปฐมฌานปฐมมรรคนั้นไม่ใช่แต่เพราะว่าเวลาเรานั่งหรือว่าเวลาเราเข้าสมาธิที่จิตนิ่งอย่างนั้นเดียวมีอานิสงส์ไปถึงว่าเป็นทีเป็นวันเป็นคืนจิตสงบไม่อะไรไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปยินดีร้ายกับสิ่งที่กระทบสัมผัสด้วยบางคนไปเข้าใจว่าตอนที่นั่งตอนนั้นที่จิตใจจะนิ่งเป็นเอกตาจิตเอกตาลมนอกจากนั้นมันก็เป็นเหมือนเดิมที่จริงอานิสงส์มันมีว่าเป็นวันเป็นคืนเนี่ยไม่ยินดีร้ายจิตใจเหมือนก็มีอุเบกขาแต่ทบกระทั่งอารมณ์ก็ดับหมดบางทีไปสำคัญผิดว่าสำเร็จแล้วไงเคยคิดอย่างนั้นนะครับใช่ไหมเป็นอย่างนั้นมีปิติเกิดขึ้นใช่ไหมมีปิติมีสุขมีเอกคตามันเกิดขึ้นหมดแหละจริงว่าครบองค์ห้าไงประกอบขึ้นมาอย่างนั้นนะฮะเกิดได้เรื่อยแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นครูบาอาจารย์หลวงพ่อใหญ่ท่านบอกว่าถ้าเจริญเข้าสู่ปฐมมรรคปฐมฌานเขาเรียกว่าอะไรอัปปมาเอาอัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌานใช่ไหมจะเรียกอะหลวงพ่อพูดถึงก็บอกว่าอัปปนาชาหรืออัปปนาสมาธินี่มันจะเป็นบาดฐานในการที่จะเจริญวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นแต่ที่จริงมันต้องถอยออกมาเพราะว่าในอารมณ์ขนาดนั้นที่ไม่รับรู้เรื่องอารมณ์กระทบแล้วไม่เห็นเหตุของความยึดติดอยู่ในอารมณ์อุปทานอย่างนั้นบางทีมันเป็นเรื่องของอารมณ์ฌานไปทีนี้ถ้าสมาธิถ้ามันเกิดมีวิตกวิจารแต่อาศัยอารมณ์ฌานนั้นเข้ามาพินิจพิจารณาท่านถึงบอกว่าไงเวลานั้นเวลาเข้าสมาธิเข้าไปถึงนั้นต้องพยายามเข้าสมาธิออกสมาธิที่ต้องทำให้เป็นวสี คือความชำนาญเนี้ยแต่ฮะที่มาบอกว่าอะไรคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิใช่ไหมในบาลีใช่ไหมที่กล่าวไว้อย่างนั้นที่จริงมันต้องรู้ต้องนั่นน่ะต้องมีทั้งคณิกะรู้เรื่องคณิกะสมาธิมีอารมณ์เป็นอย่างไรอุปจารสมาธิมีอารมณ์เช่นใดอัปปนาสมาธิมีอารมณ์เช่นไรต้องรู้จากการเข้าออกแล้วก็พิจารณาจึงว่าปัจเจกขณะวสีปัจเจกขณะวิสีพิจารณานะฮะให้เกิดความชำนาญในเรื่องของอารมณ์สมาธิอันนั้นนะอันนี้สำคัญตัวนี้ไอ้ปัจเจกขณะวสีนั่นมันคือเป็นอุปจารสมาธิเมื่อกระทบกระทั่งแต่ว่ามันยังมีอารมณ์ของสมาธิมันจะไปเห็นรายละเอียดเหมือนเรานิ่งๆแล้วก็ภาวะจิตใจยังมีความปรุงแต่งแต่ว่ามีความระลึกรู้หรือว่ารู้สึกตัวอยู่เห็นสิ่งนั้นชัดจะวิเคราะห์ออกมาชัดเจนจะมาเหตุปัจจัยนั้นถ้ามันนิ่งอะนะยังมีความนิ่งแต่ว่ายังมีความนึกคิดยังไม่เฉยแบบอะไรเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเนี่ยนะอันนั้นมันตัดออกไปหมดเลยใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรเลยใช่ไหมนิ่งไปหมดสงบอารมณ์ฌานสมาธิแต่เมื่ออุปจารสมาธิเนี่ยมันจะมีเห็นแต่ว่ามีความนิ่งใจจะไม่ถึงกับอะไรไปยึดติดอันนั้นไม่พิจารณาเหตุปัจจัยอะไรนั้นอันนั้นน่ะเป็นอารมณ์ที่จะเจริญวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นเห็นไหมต้องเข้าใจตรงนั้นนะครับผมต้องไปมันเป็นรายละเอียดของผู้ปฏิบัติใช่ไหมครับอย่างจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยจะนั้นไม่ใช่ว่าจะไปติดเรื่องสมาธิอย่างเดียวถ้าเข้าใจแล้วมันเอามาใช้ประโยชน์ได้ไอ้นั่นเป็นวิธีการวิธีหนึ่งสำหรับผู้ที่ปฏิบัติในแนวที่เจริญสมถะแล้วก็เจริญวิปัสสนาเนี่ย
มันนอกเหนือจากการที่จะพิจารณากรรมฐานบทอื่นอะไรประเภทนั้นใช่ไหมครับผมอันนี้สำคัญตรงนี้ครับอันนี้เป็นประเด็นพระองค์หลวงปู่มั่นท่านก็บอกไว้เหมือนกันครับสมาธินี้ก็เป็นดาบสองคมถ้าใช้เป็นประโยชน์ก็จะเร็วชัดเจนแต่ถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษอยู่เหมือนกันครับผมใช่ถูกต้องและสมาธินี่มันเป็นในสิ่งที่ว่าถ้าเข้าฌานได้อะไรได้มันสามารถจะระงับดับเวทนาได้ไงครับใช่ช่วยเวลาเจ็บป่วยนะฮะเจ็บป่วยมีเวทนาเนี่ยมันเข้าไปข่มเวทนาได้ชัดเจนครับหายได้เลยครับอ่านี่มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ว่ามันทีนี้ถ้าแบบที่หลวงปู่มั่นแบบที่อาจารย์กันใจว่าถ้าเป็นหลงติดมันก็นึกเป็นคุณวิเศษไปไงฮะครับนั่นนะฮะครับจะจริงที่จริงวิเศษจริงๆหมายความว่าเราตัดกิเลสได้นั่นคือวิเศษนะครับฮะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสมาธิถ้ามีอภิญญามีวิชา3นี่ถือว่าเป็นเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันครับแต่ว่าตัดกิเลสได้เป็นวิเศษใช่มั้ยตรงนั้นดีกว่านะครับอันนี้มันก็ถ้าเรารู้จักหรือเข้าใจก็ไม่ต้องไปติดติงหรือติดเตือนกันใช่มั้ยครับเป็นเส้นทางแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ไปจุดหมายปลายทางอันเดียวกันเหมือนเรือที่ข้ามฟากข้ามฝั่งจะเป็นเรือเล็กเรือใหญ่เรือสีอะไรเรือพายเรือแจวเรือยนต์เล็กเรือยนต์ใหญ่ใช่ไหมครับก็พอถึงฝั่งแล้วก็ต้องขึ้นฝั่งไม่มีใครที่จะแบกเรือไปด้วยหรอกครับใช่ไหมอาศัยขึ้นฝั่งเท่านั้นเองใช่ไหมมีใครพอใจในเรือเล็กเรือใหญ่ก็ลงเรือไปที่เนอะพอขึ้นควางก็ต้องขึ้นเหมือนกันไหมถ้าไม่ขึ้นก็อยู่ในเรือพายก็แช่ว่าเรือช้าว่าเรือแจวหน่อยเรือแจวก็ช้าว่าเรือยนต์หน่อยเรือที่มีแรงม้าสูงๆก็เร็วกว่าเรือมีแรงม้าน้อยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจนี้จบไหมใช่มันจบไปเลยฮะมันต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะไหมอย่าไปว่ากันอย่าไปอะไรกันเห็นไหมหลักของธรรมะไม่มีการว่าใครไหมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเรื่องของเหตุปัจจัยนิสัยบารมีของแต่ละคนที่สั่งสมมาไม่ใช่นะแล้วกรรมฐานไม่มีต้อง40อย่างนะเรื่องของสมถะภาวนาใช่ไหมล้วนๆเลยสำคัญไม่แล้วเรื่องของการกรรมฐานจะพิจารณาอย่างไรมาในกรรมฐาน40ไหมจะพิจารณาอย่างไรการเจริญวิปัสสนาก็มาในกรรมฐาน40แต่นั้นใช่ครับแยกแยะออกไปแล้วแต่สติปัญญาวาสนาของแต่ละคนแต่สามารถจะไปรู้ถึงขวางเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยการที่ไปรู้ไปเห็นเวลาเข้าฝั่งนะไปเห็นมองไปในท้องน้ำเห็นปลาเล็กปลาใหญ่ปลาหลากสีเนี่ยบางทีมันเห็นไม่เหมือนกันละฮะมันเห็นไม่กันแต่ไปถึงขวางเหมือนกันเป็นงั้นไหมเป็นงั้นครับเป็นในลักษณะอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องเราก็ไม่ว่ากันต้องใช้สติใช้ปัญญาเนาะในการพินิจพิจารณาตรงนั้นเรื่องของการปฏิพฤติปฏิบัติมันเป็นเรื่องรายละเอียดที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะฮะให้ชัดเจนแต่ที่สำคัญก็เรื่องของจิตใจก็อย่าไปวอกแวกหวั่นไหวนะฮะกับสิ่งใดที่ไม่เห็นพ้องตรงกันนะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติแม้แต่พระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลเราดูให้ดีบางทีแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมพื้นฐานเบื้องต้นในการที่จะบรรลุหรือว่าท่านเองก็จะบรรลุมีความแตกต่างกันไหมแตกต่างครับแตกต่างกันรู้แล้วบรรลุอะไรเงี้ยฮะมีอสิติมาแต่โอ้ก็80โลกไม่เหมือนกันเลยครับอุบายไม่เหมือนกันนะชำนาญแตกต่างดังนั้นในกรรมฐานที่ติดที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกจึงว่าแล้วแต่จริตจิตใจเขาวาสนาบารมีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับทีนี้ถ้าไม่เหมือนกันจะไปตีความหมายว่าเขาผิดใครผิดใครถูกได้ไหมไม่ได้ครับธรรมะเมื่อถึงเหมือนกันนะฮะเมื่อถึงเหมือนกันมีว่าใครผิดใครถูกไม่ได้ครับนะมันแล้วแต่อุบายของใครนะฮะครับเข้าใจมั้ยแล้วแต่อุบายของใครที่จะทําไปให้รู้ผิดรู้ถูกครับเราไม่ไปยึดติดเป็นอุปทานเป็นอัตตาตัวตนดังนั้นเลยมั้ยอันนั้นใช่ที่สุดแล้วอ่ะการอุปทานเนี่ยครับขอกราบครับสีสายเข้าจากจังหวัด101คุณโยมสุรพลเจริญพรครับสวัสดีครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปครับพ่อ ผมผมมีข้อสงสัยคือคำว่ารู้นะรู้คือผมก็อ่านคำว่ารู้รับรู้รู้สึกแล้วก็เห็นเนี่ยครับผมก็ยังคิดแยกแยะไม่เป็น
หลวงพ่อช่วยอธิบายให้ยกตัวอย่างให้ผมฟังหน่อยได้มั้ยครับรู้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 สึกรู้แล้วก็เห็นอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับหลวงพ่อครับผมฟังทางทีวีนะหลวงพ่อนะครับขอบคุณมากครับหลวงพ่อที่รู้เราเห็นที่การประพฤติปฏิบัติการรู้เห็นก็หมายความว่ารู้เห็นเหตุปัจจัยสิ่งที่เห็นนั้นมันเกิดมาจากเหตุอะไรที่เราเห็นนั้นมีลักษณะเราก็รู้วิเคราะห์เหตุปัจจัยมันรู้อะไรแต่เหมือนเรารู้ทุกข์อ่ะเราก็เห็นเหตุของความทุกข์มันมาจากอะไรนะอันนั้นนะถ้าไปรู้ทั้งรู้ทั้งเหตุนั้นมันถึงจะละกิเลสหรือว่าละอารมณ์ได้เพราะเห็นเหตุของความทุกข์เห็นไหมเรารู้ทุกข์เราเห็นเหตุของความทุกข์เนี่ยมันจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อรู้ไม่เห็นแล้วละกิเลสได้แต่ถ้ารู้อย่างเดียวแต่ไม่เห็นเหตุปัจจัยมันรู้จักว่าคนเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้เหตุปัจจัยไม่รู้เบื้องหลังเบื้องลึกเขามาจากอะไรเนี่ยฮะนั่นแหละมันเหมือนการรู้จักหน้าไม่รู้จักใจไม่รู้จักนิสัยเอาเปรียบเทียบง่ายๆใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเรารู้เราเห็นด้วยเราเห็นตัวเขาด้วยเรารู้นิสัยเขาด้วยจิตใจเขาด้วยเป็นยังไงดีหรือไม่ดีอะไรเนี่ยรู้เบื้องหลังเบื้องลึกเขาด้วยเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าทั้งรู้ทั้งเห็นอันนี้ถ้าพูดง่ายจะให้เข้าใจง่ายไหมเพราะว่าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสในอริยสัจสี่ก็รู้ทุกข์เห็นทุกข์รู้เหตุของความทุกข์นะฮะมันมาจากอะไรนะอันนั้นที่เรียกว่ารู้เห็นถ้าเราทั้งรู้ทั้งเห็นนั้นเราสามารถจะละทุกข์ได้ถ้าเห็นไม่รู้ก็ละทุกข์ไม่ได้รู้แต่ไม่เห็นก็ละทุกข์ไม่ได้เหมือนกันนะที่จริงแล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะแต่ทีนี้หลักของภาษาสมมติเข้ามาแยกแยะใช่ไหมฮะถ้าเป็นหลักของปัจจุบันปฏิบัติที่เป็นปรมัตถ์มันเป็นอย่างนั้นพอเข้าใจไหมโยมรู้เห็นก็ตีอย่างเห็นอย่างเงี้ยเห็นเหตุของความทุกข์มันเกิดมาจากอะไรเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยตอนนี้กำลังทุกข์อยู่แต่ต้องไปเห็นเหตุของความเป็นทุกข์มาจากอะไรเมื่อทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วมันละเหตุความทุกข์นั้นก็ดับไปเข้าใจนะเข้าใจเนาะพอเข้าใจไม่เข้าใจก็ค่อยถามมาใหม่นะโยมเนี่ยเอาไปปฏิบัติอย่างนั้นนะฮะจะได้มีความเข้าใจเหมือนกับคนที่บอกว่าไอ้ขันธ์5บอกว่าอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาคือความจำหมายได้หมายรู้วิญญาณคือความรู้รู้สึกรู้อะไรใช่ไหมนั่นแหละถ้าฮะก็ไม่เห็นนะก็ไม่เห็นใช่ไหมครับนั่นเดี๋ยวเป็นยังไงนะฮะมันต้องไปรู้สึกว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขในเหตุอะไรมันมาจากความรู้สึกที่เป็นสุขหรือว่าเหตุปัจจัยอะไรที่มาเกิดว่าความทุกข์อะไรใช่ไหมมันมาจากอะไรคือตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอะไรขึ้นมามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้รู้เรารู้อยู่แล้วแต่เรายังไม่เห็นเหตุของความทุกข์นะฮะมันมาจากไหนต้นเหตุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันอยู่ตรงนี้ท่านเองไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมถ้าเข้าใจก็จบตรงนั้นเลยฮะลาเหตุก็จบเลยเนี่ยนะถ้าไม่ถามจะรู้ไหมเนี่ยฉะนั้นการได้ยินได้ฟังเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันไอ้ฟูที่ว่าเบื้องต้นที่บอกว่าคนไปฟังพระท่านสวดอภิธรรมบ้างไปฟังพระท่านเทศบ้างบางทีไม่ค่อยใส่ใจหรือสนใจอะไรกันก็ยังมีอยู่เยอะนะที่ไปเห็นนะที่ไปสัมผัสที่เคยไปเทศไปสวดอะไรเงี้ยบางครั้งก็เห็นโยมก็น่าเสียดายว่านานๆจะได้มาฟังพระสวดสักครั้งหนึ่งพระเทศสักโหนหนึ่งอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้ยังไปคุยกันอะไรกันคุยนินทากันว่าร้ายกันบางทีก็ไปไลน์ไปเฟซว่ากันอะไรก็ยังมีเลยใช่ไหมน่าเสียดายไหมน่าเสียดายน่าจะทำให้มันเกิดกุศลมากกว่าเขาแต่กับผมวิเคราะห์ดูเหมือนกันครับผมรู้สึกได้ว่าทำไมเขาไม่ตั้งใจทำไมเขาจะเพิ่งคุยกันอยู่แต่พอดีพอมองไปก็เห็นเหตุเหมือนกันครับคือเขาไม่ได้เจอกันนานนะครับแล้วจะมาเจอกันที่งานศพนี่แหละเพิ่งจะมาเจอกันมาดีหลวงพ่อก็เลยเรื่องคุยกันเยอะหน่อยก็ดูรู้สึกยังมีเหตุอย่างเงี้ยครับผมเลยว่าอ้าวทำไมช่วงขนาดนี้สักระยะหนึ่งไม่ได้เลยแล้วก็ต่อไปควรจะคุยกันเท่าไหร่ก็ได้แต่พอเลิกสวดเรียบร้อยเขาก็ต่างคนต่างไปเหมือนกันหลวงพ่อนั่นสินั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุเหมือนกันก็เลยเอาวัดเป็นที่สังสรรค์เป็นสังคมฮะไม่ได้เจอกันพูดคุยกันอะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้เจอกันนานแต่มันอยากจะถามอยากจะถามมันผิดการผิดเวลาไปไหมถูกต้องอันนี้ผิดต้องมันผิดการผิดเวลาไปหน่อยใช่ไหมเนี่ยมันก็ต้องแก้ไขนะโยมต้องช่วยกันแก้ไขไม่ใช่ไปแก้ตัวใช่ไหมใช่ครับเด็กๆนะมันจะได้อย่างได้แบบอย่างที่ดีอ่ะผู้ใหญ่ต้องนำอ่ะใช่ไหม
ต้องทำเขาเรียกบอกว่าต้องทำดีให้เด็กดูนะฮะต้องกตัญญูให้เด็กเห็นเนี่ยเขาจะพูดกันว่าอย่างนั้นใช่ไหมเออนี่สำคัญตรงนี้เหมือนกันทีนี้ผู้ใหญ่ไม่นำทำตัวอย่างนะจะบอกว่าผู้ใหญ่ไม่นำทำตัวอย่างเด็กก็ช่างเกินเหลือสืบเชื้อสายเป็นไงเห็นไหมไอ้สืบเชื้อสายนี่เท่ากับไม่มีต้นแบบแล้วนี่มันก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันมันก็ยิ่งห่างไกลเรื่องของศาสนาห่างใจเรื่องคำสอนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรกันเนี่ยเพราะว่าอะไรเราไม่นำนะทำเป็นแบบอย่างที่ดีนะเพราะก็ยังเห็นก็อยู่เยอะที่ยังเป็นอยู่อย่างนี้แม้ทั้งที่ก็เผยแพร่ทางทีวีถึงวิทยุกันหลากหลายมีเยอะนะไม่ใช่น้อยเลยนะแต่ว่าก็ยังไปเจอแบบนี้อยู่เยอะอะไรเงี้ยไหมยังเป็นส่วนมากก็ไม่ใช่เป็นส่วนน้อยนะถ้าเป็นส่วนย่อยก็พอทำเนายังเป็นส่วนมากอยู่ใช่ไหมที่เป็นในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นต้องใส่ใจหรือว่าสนใจบ้างไม่ฉะนั้นแล้วก็แหมมันก็จะห่างหายไปนะถ้าเราไม่แต่บางทีก็ตอนทุกข์ไม่เห็นทุกข์ก็เลยไปเข้าวัดนั่นดีนั่นนะครับก็เลยไม่ได้ศึกษาไปก่อนเลยคิดว่าไม่มีอะไรเลยวัดก็เลยเป็นสถานที่ที่ว่าคนมีทุกข์ถึงจะเข้าวัดไงใช่ไหมเป็นสถานที่แก้ทุกข์ไหมใช่ครับเออแก้ทุกข์หรือบรรเทาทุกข์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับความจริงแล้วหลักของศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงที่มีผู้ถวายวัดเวรุวันวัดเคตวันอะไรให้ใช่ไหมท่านก็เอาไว้อะไรให้คนมาศึกษาธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปแก้คนมีทุกข์อะไรอย่างเดียวนะฮะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ครับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ก็ดูไม่ต้องอื่นไกลก็ดูอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมหาอุบาสกกับนางวิสาขามหาบัวสิกาใช่ไหมครับที่เข้ามาวัดมาเป็นอุปถากวัดอะไรเงี้ยนะเขาก็พาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวาเพื่ออะไรฮะให้ลูกมีแนวทางหลานมีแนวทางในการศึกษาธรรมในการปฏิบัติธรรมจะได้เป็นคนดีของครอบครัวของสังคมเป็นแบบอย่างอันดีใช่ไหมเราดูให้ดีอ่านประวัติเนี่ยเราวิเคราะห์ให้ลึกลงไปโอ้เขาเป็นผู้นำอะไรที่ว่าทางจิตวิญญาณด้วยใช่ไหมใช่ครับไอ้ลูกๆหลานเนี่ยมาเข้าวัดเขาว่าฟังเทศฟังธรรมอะไรเนี่ยขนาดว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเห็นในกาละซึ่งเป็นลูกชายเรียนจบมาแล้วก็ไม่สนใจขนาดว่านิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระสาวกมาฉันอาหารที่บ้านลูกชายก็หลบออกไปไม่ช่วยกันดูแลพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกเลยเห็นไหมครับไม่มาสนใจฟังเทศฟังธรรมในครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันอย่างนั้นครับอนาถาเป็นฤกษ์เศรษฐีก็เป็นห่วงลูกอ่ะที่จริงเขามีทรัพย์อยู่เยอะแล้วใช่ไหมครับแล้วอนาถาก็บรรลุเป็นโสดาบันเลยใช่ไหมครับนั่นเป็นโสดาบันในขณะนั้นแล้วก็เป็นห่วงลูกชายว่าลูกชายนี่คงจะติดสุขสบายเหมือนกับในยุคปัจจุบันเนี่ยครับติดวัตถุติดของติดค่านิยมฮะเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องวัดวาเรื่องศีลธรรมกันเรื่องขอให้ได้มีวัตถุขอให้มีเงินทองอะไรเยอะๆเถอะนะจะได้ทำตามใจชอบถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรงั้นบาปทีหลังเอาสตางค์ไว้ก่อนก็แล้วกันนะคิดไปอย่างนั้นมีก็มีเยอะในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเหมือนกับอนาถทิกะเบทิกะเศรษฐีเนี่ยเพราะว่าอันนั้นเข้าสู่องค์มรรคใช่ไหมใช่ไหมมีสัมมาทิฏฐิแล้วใช่ไหมขั้นต้นของมรรคเป็นองค์แปดใช่ไหมความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็เออถ้าลูกชายปล่อยไปอย่างนั้นบางทีก็จะไปมัวเมาในอบายมุขซะมากกว่าอะไรใช่ไหมก็อย่าลืมตัวลืมตายไปนะฮะถ้าจะทำยังไงให้ลูกชายมีอริยทรัพย์เหมือนเราก็ต้องหาอุบายต้องบางทีก็ต้องใหจะหาปานะจ้างได้เงินใช่ไหมเรียกเงินก็เลยง่ายๆเห็นไหมให้ไปฟังพระพุทธเจ้าก็อยากได้ตังค์อยากกับพ่อก็เลยไปฟังอยู่นั่งอยู่ทางหลังนะฮะแต่ญาติโยมที่ก็ฟังไม่ต้องทำอะไรกันนะทีนี้มันก็เลยกลายไปในงานไปทีหลังก็ต้องไงเพิ่มให้จำข้อธรรมที่พุทธเจ้าเทศได้แต่ในพุทธเจ้ามีญาณรู้วาระจิตเนี่ยพยายามเทศที่แรกก็ให้จำไม่ได้เทศหลายๆครั้งให้ตั้งสมาธิให้ดีไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านนี่นะแต่นี่ว่าจะต้องให้มีสติมาฟังธรรมก็จะคิดแต่เรื่องสตังค์นี่คิดแต่เรื่องสตังค์มากกว่าคิดแต่เรื่องสติในการฟังนะไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็เลยพยายามให้มาฟังไว้ให้จำไม่ได้ก็เทศหลายๆครั้งจนตั้งสติต้องจำไม่ได้มันนี้ไม่ได้ตังค์กลับไปนะพอถามตอบไม่ได้ใช่ไหมพุทธเจ้าเทศอะไรบ้างหัวข้อธรรมนะว่าไงบ้างพุทธเจ้า
ทรงแสดงด้วยอาจจะเป็นอภิหารก็ได้นะอิทธิฤทธิ์เนี่ยนะก็ฟังเทศหลายๆครั้งยังจำไม่ได้จนรู้ว่ามีสติมีสมาธิกาละก็พิจารณาไปตามวาระธรรมนั้นบรรลุเป็นโสดาบันเลยตรงนั้นครับกลับไปบ้านพ่อบอกเดี๋ยวให้ตังค์ไปฟังพระพุทธเจ้าตรัสไงบอกว่าไม่เอาแล้วตังค์ได้สติมาแล้วได้ธรรมะมาแล้วละอายนะโอเคนะขอการเดี๋ยวปริวิสัยเข้าจากกรุงเทพมหานครยมวันธนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกขอนมัสการถามถึงเรื่องอารมณ์ของการปฏิบัตินะเจ้าค่ะคือว่าลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะลูกจำได้ตามที่ท่านหลวงพ่อชันชัยเคยสอนว่าปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วก็ให้แผ่เมตตาแผ่กุศลอุทิศกุศลนี้ทันทีเจ้าค่ะลูกก็ทำเช่นนี้ทุกครั้งเจ้าค่ะแต่เมื่อคืนสองคืนนี้ภายหลังที่ลูกแผ่เมตตาเสร็จแล้วนะเจ้าค่ะลูกก็นอนก็กำหนดสมาธิอนาปานสติไปเรื่อยๆเจ้าค่ะหลวงพ่อพอกำหนดไปได้สักพักหนึ่งเจ้าค่ะลูกก็ได้ยินเสียงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอยู่ในหูนะเจ้าคะตอนแรกมันก็เบาๆแผ่วแผ่วหนึ่งกรี๊ดสองกรี๊ดพอหลังจากนั้นมันค่อยดังขึ้นเรื่อยๆมันไม่รู้จักกี่กรี๊ดแต่เจ้าคะจนกระทั่งลูกรู้สึกมึนและปวดศีรษะเจ้าคะหลวงพ่อลูกก็ค่อยๆกำหนดสตินะเจ้าค่ะถอยออกมาแล้วลูกก็ลุกขึ้นมานั่งนะเจ้าค่ะก็ยังปวดศีรษะอยู่จากไอ้เสียงกรี๊ดที่ดังมากในขณะนอนนะเจ้าค่ะลูกขอนมัสการถามหลวงพ่อว่าลูกจะทำเช่นไรเจ้าค่ะกลัวจะมีเสียงเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไปอ่ะเจ้าค่ะลูกจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะลูกขึ้นมานั่งมันหายป่ะขอบคุณเจ้าค่ะพอยอมลูกขึ้นมานั่งมันหายป่ะฟังเลยเนาะอันนี้มันพอครับผมก็นอนทำสติดูลมหายใจแล้วพอดีมีเสียงกรี๊ดกรี๊ดขึ้นมาที่หูจากเบาขึ้นจากเบาก็แรงขึ้นแรงขึ้นก็เพียงทำความรู้ไว้ก็ได้ถ้าไม่ได้ยินเสียงนั้นนะใช่ครับเราก็กำหนดไปความรู้ที่ว่าเราถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกกันนะเสียงอะไรจะมารบกวนก็เป็นถือว่าเป็นคลื่นรบกวนเราก็ตัดกระแสคลื่นนั้นถึงจะมาเสียงเบาเสียงดังอะไรก็แล้วแต่เราไม่ไปใส่ใจเราให้จิตใจเราเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับการกำหนดลมหายใจเข้าออกอานาปานสตินั่นแหละให้มีสติอยู่นั้นมันก็ตัดกระแสไปเองในที่สุดนะคือไม่ให้วอกแวกเลยให้อยู่กับนั้นเหมือนได้เสียงจะมารบกวนบางทีเขาจะมาร้องเรียกให้ไปลงข้างทางเราต้องใจจะไปถึงจุดหมายอะไรเนี่ยเราก็ไม่วอกแวกอ่ะไม่ไปใส่ใจหรือสนใจเหมือนคนเราเดินทางไปนะจะไปสู่จุดหมายไปทางแต่สองข้างทางทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ยั่วยุสิ่งที่มาลุกหลอกให้มันลงข้างทางเราก็ไม่ไปไม่สนใจจิตใจมุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าทั้งที่เสียงเนี่ยมันก็เรียกมันก็เชิญชวนไปนะมีวิธีการอะไรต่างๆนะฮะท่านก็มุ่งมั่นเราก็มุ่งมั่นไปนะไม่ใส่ใจหรือสนใจดูอย่างที่พุทธเจ้าที่ธิดาพยามารนางตัณหานางราคานางอรดีที่ตาที่ว่ามายั่วยุใช่ไหมที่เราเรียนกันในพุทธประวัติใช่ไหมเขาก็เฉยไม่ได้ไปสนใจเลยทำสมาธิต่อไปใช่ไหมยังไม่ยืนยวนชวนยังไงก็ไม่เฉยก็เฉยไปภาวนาไปมันก็ติ่งเหล่านั้นเมื่อมายั่วยุไม่ได้มันก็หมดไปก็จางหายไปถ้าจะพูดว่าเป็นมารก็เป็นมารอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมนี่เราไม่ไปใส่ใจแต่ทีนี้เราก็ต้องมีความอดทนอดกั้นหน่อยเห็นไหมไม่แก้อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเราไม่ต้องไปคิดกำจัดสิ่งเหล่านั้นให้มันหมดไปอะไรไปเรากำหนดจิตใจของเราให้อยู่กับองค์บริกรรมภาวนานั้นๆนั่นแหละฮะอันนั้นสำคัญตรงนั้นบางครั้งเนี่ยเราภาวนาไปเนี่ยถึงเสียงจะรบกวนมันก็เฉยได้สงบได้นะเหมือนที่ผมอยู่ที่สระบุรีไปวัดพระพุทธมันอยู่ในกรมทหารเขาก็จะซ้อมยิงปืนกันเยอะด้วยนะอยู่กับทหารต้องยิงบางทีเราก็บอกพระต้องเนี่ยต้องฟังเสียงเกิดดับปืน
ก็คือปืนลูกปืนเมื่อยิงไปแล้วมันก็ต้องดังเสียงปั้งปั้งนะมันเกิดปั้งแล้วมันดับไหมแต่ถ้าเราไปยึดติดอยู่ปั๊บนะมันไม่ดับมันอยู่ในจิตใจเราแต่สิ่งนั้นมันดับนะฮะได้ยินเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นนะฮะถ้าเราจับจุดตรงนั้นได้เสียงก็คือเสียงสักแต่ว่าเสียงเท่านั้นเราก็เรียกไม่ไปยึดติดอย่าสิ่งกับเสียงนั้นแต่มันก็สักแต่ว่าได้ยินนั่นเองเนี่ยสำคัญตรงนี้นะฮะการประพฤติปฏิบัติสมาธิจริงๆแล้วเสียงรบกวนไม่ได้ใช่ครับเสียงไม่เข้ามาแต่มันได้ยินแต่ไม่เข้ามันสักแต่ว่าเสียงใช่ไหมไม่ได้ฟังต้องฝึกให้ได้นะโยมนะเอาการโอมได้จากหลวงปู่ที่สอนเองครับรู้ใจว่าท่านว่างั้นถ้าลองก็ได้ผลครับมันก็ได้ผลถ้าเราพยายามมันก็มีเสียงที่รบกวนนะพอนั่งสมาธิถ้าอยู่ที่นั่นหลังจะมีอยู่เป็นประจำใช่ไหมแล้วก็ต้องทำจิตทำใจอย่างนั้นให้ถูกอะไรมันก็สงบได้นี่ถ้าเราสงบในท่ามกลางที่มีเสียงได้เขาเรียกว่าจิตเราอยู่ข้างในจิตไม่ออกข้างนอกถ้าจิตเราออกข้างนอกมันก็เป็นอุปทานกับเสียงใช่ไหมถ้าจิตเราอยู่ข้างในไม่อุปทานกับเสียงนั้นเสียงก็จะสักแต่ว่าเสียงที่ครูบาอาจารย์บอกว่ารู้แล้วเฉยไว้เฉยไว้ไงที่จริงสิ่งเหล่านั้นมันมีแต่เราไม่ไปยึดติดมันก็เหมือนกับไม่มีนั่นเองหลักเป็นหลักของความเป็นนิจจังเลยเพราะฉะนั้นโยก็พยายามทำไปก็แล้วกันเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองนี่เปรียบเทียบให้ฟังสิ่งแวดล้อมที่อยู่ประจำนี่ก็อยู่กับเสียงดังอยู่แล้วปืนเล็กบ้างปืนรถถังยิงสนั่นสลากระเทือนกุฏิกระเทือนเลยนะฮะแต่ก็สักว่าเสียงอะไรอย่างเงี้ยอย่างกับใครมาขย่าวกุฏิอะไรประเภทนั้นนะเป็นยังไงมันก็เป็นความเกิดดับนั่นเองเห็นไหมฮะถ้าข้ามได้ต่อไปก็อยู่ที่ไหนก็ได้ก็อยู่ที่ไหนได้หมดนะอยู่ที่ความวุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นคำว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขุดขัดข้องเนาะอยู่ไม่ได้เนาะไปแล้วเนาะอะไรประเภทนั้นนะฮะจะเสียงดังวุ่นวายขนาดไหนก็อยู่ได้เนาะทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับอยู่ในกายของเราอ่ะฉะนั้นที่พระพุทธองค์นั้นที่ทรงตัดและทรงแสดงว่ามีจิตไม่ละออกไปนอกกายไม่ลืมกายเพราะอะไรอ่ะเห็นไหมเพราะว่าถ้าจิตออกไปนอกกายแล้วก็ไปสร้างอุปทานข้างนอกใช่ไหมจิตมันจะไม่เข้าข้างในอ่ะอันนี้สำคัญนะนักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้ฮะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะอยู่ที่ใดที่ไหนเลยก็ได้แม้บางทีที่ไม่เป็นสปายะสำหรับเราเราก็อยู่ได้เราเพราะเข้าใจความหมายเพราะจริงสิ่งที่เป็นสปายะหรือไม่เป็นสปายะถ้าเป็นเรื่องของภายนอกมันก็คือภายนอกอ่ะภายในของเราเนี่ยที่จะเป็นสปายะไม่เป็นสปายะถ้าเรากำหนดรู้ดูจิตดูใจของเรานี่มันก็สามารถจะทำให้เกิดความสงบได้อะไรได้ okay. ก็เหมือนกับองค์ความคือพระที่เรียนนักธรรมกันนะบอกว่านี่เธอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนที่โคนโพหรือต้นพระศรีมหาโพหรือว่าที่นั่งวัชระอาสอะไรเนี่ยที่ทรงประทับอะไรนะ okay. ตั้งแต่หัวข้ามไปข้อลุ่งแต่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านตรัสรู้ที่บัลลังก์ที่เรียกว่าวัชระอาสหรือว่าที่โคนโพแล้ว okay. จริงๆมันตรัสรู้ที่ใจ okay.ที่จิตนั่นเองที่ความคิดนั่นเองไม่ได้ไปจัดรู้ที่ไหนหรอกใช่ไหมฉะนั้นทุกที่มันก็สามารถจะทำให้เกิดการรู้ได้ละได้หลุดได้บางคนก็มาถามอีกหลวงพ่อเอ้าขนาดพระพุทธเจ้ายังไปที่สงัดไปอยู่ที่โคนโพต้องไปจัดรู้อย่างนั้นอ้าวก็พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยโดยพระองค์เองเป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกท่านตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเห็นไหมพระจุลรู้แจ้งโลกทั้งสามท่านเป็นผู้ที่ค้นคว้าหาความตรัสรู้เป็นพระอรหันต์อรหันต์นั้นท่านไม่มีครูอาจารย์นั้นเพราะความเป็นพระอรหันต์นะฮะ okay. แต่ว่าเรื่องของสมาธิยังมีอลาดาบทอุทกดาบทเป็นอาจารย์นะฮะ okay. อาจารย์ทางสมาธิแต่ว่าเป็นอริยะบุคคลเป็นอรหันต์ท่านตรัสรู้ได้เองใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นท่านก็ต้องหนักหน่อยเป็นต้นแบบไหมใช่ไหมทีนี้เมื่อเราได้เรียนได้รู้วิชาการของท่านที่รู้มาแล้วเราก็ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมแต่ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจว่ามีวิบายหรือวิธีการต่างๆที่กรรมฐานสี่สิบนี้ที่พระองค์มาทรงแนะนำแต่ที่จริงนะถามว่าพระพุทธองค์ทรงทำมาในกรรมฐาน40สัก40อย่างไหมทำมาเกินกว่านั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ทำอย่างนั้นแต่ท่านมีอุบายท่านรู้ไงว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับ ใช่ไหมพอไปถึงวิปัสสนาญาณแล้ว
ไปถึงตัวละวิชาคือพระอรหันต์ละวิชาได้แล้วเนี่ยมันก็จบตรงนั้นในสังโยชน์ติไปไหมมันจบอยู่ตรงนั้นแต่ท่านไม่ใช่ต้องไปทำทั้งหมดทั้ง40อย่างหรอกใช่ไหมท่านทรงทำพระพุทธเจ้าอะไรเจริญอนาปานสติไหมใช่ไหมอย่างเดียวแม้วาระสุดท้ายพระองค์ก็นึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเห็นไหมเป็นการเจริญอนาปานสติป่ะใช่ครับนั่นท่านใช้ตรงนั้นท่านพิจารณาตรงนั้นแต่เฉพาะเจาะจงไหมว่าทุกผู้ทุกนามจะต้องใช้อนาปานสติอย่างเดียวเป็นที่บรรลุธรรมฮะครับไม่เฉพาะเจาะจงไม่เฉพาะเจาะจงตรงนั้นเราต้องเข้าใจตรงนั้นนะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านทรงกระทำอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นท่านจึงมีมรณานุสติมรณานุสติอยู่ในอนุตตสิบไหมครับในอยู่ในอนุตตสิบเหมือนกันนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอะไรประเภทนั้นนึกถึงความตายนั่นเองใช่ไหมผมก็ยังใช้อย่างนั้นนะที่ปฏิบัติเนี่ยใช้กับปัญหาบทอื่นไม่ได้เพราะมีเวทนาจัดตอนที่อยู่ห้องวิปัสสนานึกถึงความตายพิจารณาตายตายตายอย่างเดียวไหมเพราะมีเวทนามากมันจะไม่อยู่ไม่ไหวแล้วก็พิจารณาถึงความตายก็นึกถึงมรณานุสติใช่ไหมนึกถึงความตายพิจารณาความตายมันก็ช่วยได้ตรงนี้ใช่ไหมช่วยได้มากครับมันก็ช่วยได้ตรงนี้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าจำแนกออกมาอย่างนั้นก็เพื่ออะไรให้เลือกปฏิบัติให้ถูกกับอุปนิสัยฮะอุปนิสัยของแต่ละท่านที่ว่ามีอุปนิสัยทั้งมาสังสมมากันอย่างไรถ้าทำมันถูกจริตมันสงบระงับสามารถจะดับทุกข์ได้มันก็โอเคนะใช้ได้ไหมเอาไปใช้เอาไปปฏิบัตินะฮะอันนี้สำคัญตรงนี้เห็นไหมฉะนั้นที่เราไปสังเวชนิทานกันบ่อยๆก็เพราะอะไรเป็นลึกถึงพุทธเจ้านะรู้สึกแต่เมื่อตอนไปใหม่ๆก็เคยไปภาวนาไปในสันทิกที่โคนโพนะฮะแล้วก็ไปเดินจงกรมทำทักขิณาวัดตั้งแต่หกโมงเย็นจนหกโมงเช้าก็เคยทำมาแล้วฮะไปใหม่ฮะเป็นวันมาฆบูชาได้ทำไปวันนั้นเป็นวันมาฆะเป็นวันสำคัญปฏิฐานจิตนั่งยืนเดินจงกรมอาจจะเดินได้ตั้งแต่หกโมงไปถึงหกโมงเช้าอะไรเนี้ย บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จริงก็บูชาพระพุทธเจ้านั่นนะแล้วก็นั่นเป็นพุทธบูชาว่าง่ายๆเราก็เดินได้นะเดินได้แต่ถ้าไปนั่งหกโมงเย็นไปถึงหกโมงเช้านั่งไม่ได้หรอกครับเราไม่มีบารมีเหมือนพระพุทธเจ้าจะเดินมาเดินได้ค่อยๆเดินกำหนดไปใช่ไหมเดินได้มันก็มีความสุขมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นมีความสงบเกิดขึ้นได้มาบูชาพระพุทธเจ้ามานึกถึงโคนโพธิ์พระพุทธเจ้าเคยตรัสรู้เดี๋ยวนี้เป็นหน่อที่สี่แล้วไม่ใช่เหรอครับเป็นหน่อที่สี่แล้วนะไม่ใช่ดังเดิมแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้แขวนกฎที่กิ่งโพแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่แขวนกฎที่กิ่งโพได้เป็นนั่งภาวนาได้อยู่ได้เป็นเดือนๆนะฮะก่อนนี้ทีนี้มันมีผู้ไม่หวังดีเยอะขึ้นมั้งเนาะก็เลยต้องจิตจันกันไปบินธบาตด้วยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยไปบินธบาตที่หมู่บ้านนางจุธดาเป็นเดือนเลยครับข้ามแม่น้ำเนรัญจราไปนะครับมาเล่าให้โยมฟังว่าจะมาไปบินธบาตที่หมู่บ้านนางจุธดาเนี่ยมาอาศัยปฏิบัติที่โคนโพตัสรู้นั่นอยู่เป็นเดือนแฝงกฎอยู่แล้วก็ไปบิณฑบาตที่นั่นข้ามแม่น้ำในรัญชลาไปบิณฑบาตทุกวันน่ะเป็นเดือนแต่ที่จริงนะโยมคนนึกว่าเรานี่คงจะเดินข้ามน้ำแม่น้ำในรัญชลาไปได้ใช่ไหมที่จริงพอข้ามไปได้จริงแต่ว่ามันไม่มีน้ำมีแต่ทรายไงน้ำมันแห้งเป็นกิโลไหมเป็นกิโลครับเป็นกิโลกิโลจากไอ้โคนโพไปถึงหมู่บ้านนางสุชดานี่ประมาณกี่โลได้โดยประมาณนั่นแหละกิโลกว่ากิโลกว่านั่นแหละไปบินประจำแต่ว่าโอ้โหกลับมาเท้าพองโยมก็ว่าทำไมเท้าพองแล้วข้ามแม่น้ำมาก็มันร้อนอ่ะเพราะอะไรล่ะมีแต่ทรายอ่ะลมไปถึงตาตุ่มเลยพอไปบินธบาตก็สายมากจะกลับมาที่จำได้เนี่ย5:30ไปถึงกลางแม่น้ำอ่ะกลับมาก็ต้องรีบฉันเลยเพราะว่าคนอินเดียเขาทำอาหารสายไงครับสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยเราไปยืนขาแข็ง5 นาทีพอจะปิ้งจะปฏิเสธนะฮะพอจะมาใส่บาตรอะไรเงี้ยนะพอจะเดินกลับมาอีกโอ้โหไปอยู่กลางแม่น้ำในรัญชลาเนี่ยเท้าพองเลยเพราะว่า5 โมงเช้าพระอาทิตย์ส่องแม่น้ำแล้วเป็นไงทรงทรายร้อนไหมทรายร้อนโอ้ร้อนแล้วเดินเท้าเปล่าว่านึกถึงนึกถึงเมืองไทยจัง
บิณฑบาตสะดวกสบายไม่ทรมานอะไรขนาดนี้นะครับเราฉันจัปาตีนี่ก็ต้องร้อนๆถ้าจัปาตีนี่ถ้าเย็นๆแล้วเหนียวหน้าดูเลยใช่ไหมต้องฉันร้อนๆไหมครับโอ้ต้องฉันร้อนๆแล้วใส่ก็มีแต่ดานบางทีก็ได้อะไรมะม่วงมะม่วงเขาเรียกอะไรอามภาษาแขกเขาเรียกอามคือมะม่วงนั่นเองใส่มาเห็นไหมบางทีก็มีผลไม้บ้างอะไรบ้างนะบางอย่างบางครั้งนะบินบางครั้งก็ได้เหมือนกันก็นั่นนะต้องมาอาศัยกันเราเมื่อที่คือถ้าย้อนยุคไปถึงครั้งพุทธกาลเมื่อ 2,000 กว่าปีนั้นมันคงจะลำบากอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าอยู่ได้นะใช่ปะไอ้นี่มันหลังจากนั้นมา 2,000 กว่าปีความเจริญมันน่าจะมีมากกว่ากันเยอะแล้วปะนะฮะถ้าวิเคราะห์ออกมาแล้วนะพุทธเจ้ายังอยู่ได้ไอ้เรานี่จะเป็นยังไงมันจะอยู่ไม่ได้เห็นไหมเราก็ต้องเป็นผู้ทำตามใช่ไหมต้องยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีในมงคลสูตรสวดว่าไงสันตุถีกตัญญูตาความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้เลี้ยงง่ายใช่ไหมในมงคลสูตรอันนี้เป็นมงคลเอตมังคัลลปุตตมังนี่และเป็นมงคลอันสูงสุดแม้เราก็สวดก็ท่องกันเลยใช่ไหมทีนี้ไปถึงแล้วมันต้องทำจริงๆไม่ใช่ท่องนะต้องทำไม่เนี่ยแต่ถ้าเราไปอดทนอดกั้นอย่างนั้นเมื่อเราไปนั่งสมาธิหรือไปเดินจงกรมที่บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์มันก็ได้ความสุขได้ความสงบไงได้ความปรับถึงแม้ถ้าเราเรียนในตำรับตำราเราไม่ได้ไปสัมผัสอย่างนั้นก็ยังเรื่องของความจำยังไม่ได้ประสบสัมผัสของจริงอะไรประเภทนั้นเนี่ยไหมเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์นะเกิดปัญญาเยอะนั้นไปประเทศอินเดียก็ไม่ใช่ไม่ได้อะไรบางคนโอ้ไม่อยากไปแล้วอินเดียปฏิบัติที่เมืองไทยก็ได้มันก็ถ้าทำได้มันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่คนที่จะมีศรัทธาใส่ศรัทธาความเชื่อไปได้ความปัญญาความรู้ความเข้าใจเมื่อไปสัมผัสมันก็เกิดปิติไหมอาจารย์นายไปปิติไหมปิติแต่แรกมันก็เกิดปิติอะไรนั่นก็จะไปว่ากันบางคนไปว่าเขาจะต้องไปทำไมมันอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือใจมันก็ต้องอาศัยศรัทธาเหมือนกันความเชื่อเหมือนกันนะเห็นไหมมันต้องมีความเชื่อก่อนที่จะเกิดปัญญาป่ะทีแรกมันก็ถูกก็มีปัญญาก่อนที่จะมาเชื่อพอไม่เชื่อมันก็มีปัญญาที่ซ้อนขึ้นมาคือปัญญาที่มันละเอียดอ่อนขึ้นเนี่ยใช่ไหมจากความเชื่อหรือความศรัทธาทำไมไปแล้วก็ยังไม่เชื่อมันถ้าเป็นศรัทธาอย่างเดียวมีแต่ความเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ใช่เป็นการขาดปัญญาบางทีมันก็ไปงมงายใช่ไหมมีงมงายก็เยอะนะฮะที่เป็นอย่างนั้นคือว่ามีศรัทธาเบื้องต้นแต่ขาดปัญญานะฮะต่อท้ายอะไรอย่างเงี้ยฮะบางทีมันก็ไปยึดมั่นถือมั่นอุปทานมันก็ถึงก็ผิดพลาดได้นะผิดพลาดได้เขาการเขาบอกว่าไปอินเดียได้ปัญญาไปอเมริกาได้ความหลงไปฮ่องกงได้ความโลภครับมีความรู้อันนั้นไปอเมริกามีความรู้ไปในอินเดียได้ปัญญาไปอเมริกาได้ความรู้ทีนี้รู้อะไรรู้เรื่องไตรลักษณ์หรือว่ารู้จากเรื่องของอะไรวิวัฒนาการนะฮะได้ความเจริญได้ความหลงครับหลงในโลกความวัตถุของเขาที่เจริญความเจริญอันนั้นถ้าเอาความรู้ความเข้าใจนั้นมาประยุกต์ใช้มาเปรียบเทียบกับอินเดียก็ได้นะใช่ครับโอ้ดันเจริญทางวัตถุผมไปอเมริกาเพียงครั้งเดียวแต่ว่าอินเดียนี่ไปหลายครั้งเลยเพราะอะไรฮะประเทศอื่นๆที่เจริญไปเยอะฮะแต่ว่าเออเมริกาไปครั้งเดียวแต่อินเดียไปหลายครั้งอ่ะครับอ๋อที่อาจารย์ก็จะนิมนต์ไปอีกใช่ไหมเนี่ยครับเพราะอะไรแต่มันก็ไปได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่กำเนิดเกิดขึ้นหนึ่งพระพุทธศาสนาเห็นไหมเป็นต้นแบบใช่ไหมพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ที่ชมพูทวีปใช่ไหมประเทศอินเดียไปเมื่อไหร่ก็เหมือนได้พลังทุกครั้งมีความรู้สึกคือก็ไปภาวนาก็ไปอธิษฐานจิตอธิษฐานใจนะต้องไปอธิษฐานนะถ้าเราไม่ได้บรรลุในภพนี้ภูมินี้ก็ให้ภพหน้าต่อไปขอให้เรามีสัมมาทิฏฐินะใช่ไหมเห็นความถูกต้องตามทำนองของทองนะอย่าให้เห็นผิดเพี้ยนไปเห็นไหมมันก็ได้มันอยู่ที่อะไรเจตนาหรือความตั้งใจแล้วความเข้าใจของเราต่างหากแหละจะไปที่ใดที่ไหนก็แล้วแต่นะทีนี้เราก็ต้องมีเหตุมีผลงั้นบางคนบางท่านก็จะไปว่ากันจะไปทำไมกันนักหนาอะไรเนี่ยนะเห็นไหมมีเหมือนกันที่พูดอย่างนั้นเขาบอกว่าเห็นไหมก็แล้วแต่ก็อย่าไปว่ากันเอาเป็นนี้ดีกว่าว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็แล้วกันนะไปได้ก็ไปเพราะมันเป็นเรื่องได้เรื่องดีสำหรับเขาก็เหมือนกับกรรมฐานแต่ละบทเขาปฏิบัติอย่างนี้ดีก็โภชนาถาทุกเข้าไปเขาทำอย่างนี้ดีก็โภชนาถาทุกเข้าไปเห็นไหมแต่ถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่ไปสู่จุดหมายภายทางอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะแต่อุบายก็มี
ความแตกต่างกันไปใช่ไหมฮะก็ว่ากันไปตรงนั้นครับผมแต่นี่สำคัญญาติโยมก็สายก็ยังว่างญาติโยมโทรเข้ามาตามปัญหาได้นะยังมีเวลาอีกเล็กน้อยก็เหลือเวลาอีกเล็กน้อยที่พอจะถามได้สักสองสามปัญหาหลวงพ่อท่านก็ได้เล่าอะไรให้ฟังมายาวพอสมควรก็เห็นเนี่ยโยมว่างๆไม่โทรมาถามก็เลยคุยอะไรให้ฟังอะไรเงี้ยนะจะได้เป็นประสบการณ์นะที่เคยมีประสบการณ์ด้วยตัวเองด้วยนะเคยพูดให้ฟังนะบางทีที่ได้พูดนะเพราะว่าอินเดียมันลำบากแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้บุญเหมือนกันบุญได้จากความลำบากอ่ะมีบอกว่าต้องเห็นทุกข์เห็นธรรมใช่ไหมใช่ครับผู้ใดเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมใช่ไหมคือที่บอกว่าที่ว่าโยมก็ถามว่าต้องทั้งรู้ทั้งเห็นมันต้องเห็นทุกข์แล้วก็รู้ทุกข์ด้วยใช่ไหมมันถึงจะเห็นธรรมหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมถูกยังไงครับมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเลยนะฮะนี่สำคัญเลยนี่เราไปดูนึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้บิณฑบาตยากเหลือเกินนะแหมพอจะได้มารู้สึกว่าอยู่เมืองไทยสบายขวาเยอะเลยใช่ไหมนั่นพอจะบิณฑบาตจะได้ฉันแต่ละทีแหมไปข้ามน้ำแม่น้ำเนรัญชลาก็โอ้โหร้อนเท้าพองเลยนะแม่ข้าแม่น้ำนึกว่าจะเย็นใครที่ไปลุยน้ำก็ไปลุยทรายอะไรใช่ไหมข้าแม่น้ำยังไงตาฟองเป็นอย่างนั้นไปนะฮะใช่ไหมน่ะนั่น30กว่าปีมาแล้วนะที่ผ่านมาเหมือนหลายๆอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยเราเรียนรู้แล้วก็ถ้าอยู่เมืองไทยนึกไม่ออกครับนึกออกไหมไม่ออกครับไม่ออกไปอินเดียแล้วอย่างนี้เองมีอาการอย่างนี้อย่างนี้ของวิ่งเรียกว่าอะไรนกคุ้มตัวใหญ่ๆหลวงพ่อบ้านเราก็ไม่มาเท่าไหร่พอไปอินเดียโอ้เท่าไก่อย่างว่าจริงๆนั่นตีครับไม่ต้องอื่นไกลแล้วก็มะตูมนี่แหละครับผมจะคุยกับพระคุยกับโยมเลยว่ามะตูมสมัยอยู่ที่อินเดียนะมะตูมนี่ผลเท่ากับใหญ่กว่าลูกมะพร้าวอ่อนของเราอีกนะครับมะตูมอ่ะเอามาทำน้ำปะนะตอนเย็นอะไรเงี้ยเรายังคุยกับโยมที่ทำเลยบอกว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยแสดงว่ากลับไปบ้านเรานี่มะพร้าวเราก็ฉันได้ไม่เป็นมหาผลนะนะเพราะว่าพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่ใหญ่กว่าผลมะตูมอ่ะใช่ครับทีนี้อินเดียมะตูมมันใหญ่กว่าลูกมะพร้าวน้ำหวานของเราอีกนะครับเราก็ต้องฉันน้ำมะพร้าวได้เพราะไม่ใหญ่กว่าเกินผลมะตูมอ่ะฮะครับถ้าจะเรียกว่าใหญ่กว่าทั้งหมดเนี่ยนั่นเห็นไหมนั่นเห็นไหมมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับถ้าไม่ไปไม่เห็นอย่างนั้นจะรู้ไหมน่ะนั่นแหละยังไม่เข้าใจไม่ได้ไปดูอีกหลายเรื่องครับไอ้ที่ใช่จะพูดว่าเราได้ไปรู้ไปเห็นเราเรียนพุทธประวัติมาเรียนในพระไตรปิฎกมาแต่ถ้าเราไม่ไปอินเดียนะได้แต่รู้แต่ไม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นใช่ได้แต่รู้ในตำรับตำราแต่ไม่ไปเห็นเพราะเราไม่ไปถึงสถานที่เรายังไม่ได้ไปสัมผัสนะครับมีความรู้นี่เหมือนโลตัสใกล้ๆวัดสังฆทานเนี่ยถ้าเราไม่เข้าไปในโลตัสเราจะรู้ไหมว่าเขาจัดสินค้าไว้ตรงไหนตรงไหนบ้างอะฮะรู้ไหมไม่เห็นครับได้แต่รู้ว่ามีโลตัสมีใช่แต่ของข้างในมีอะไรบ้างไม่รู้โอเคโอเคเราก็ได้สนทนากันมาเวลาก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วครับพอดีหลวงพ่อพูดไปก็เพลินได้ความรู้ได้ประสบการณ์ต่างๆที่ท่านก็ได้มาบอกกล่าวกับญาติโยมเวลาของรายการก็หมดลงแล้วเราก็ขอยุติรายการไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานหลวงพ่อทองวารายการธรรมสว่างใจตรงมาที่เลขที่100/1หมู่3เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 แล้วก็อยากในสุดท้ายของรายการนี้ก็ขอของรายการธรรมสว่างใจก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกๆท่านที่ได้รับฟังแล้วก็รับชมอยู่ทางทีวีนะครับฟังทางสถานีวิทยุแล้วก็ทุกสายที่ได้โทรศัพท์เข้ามาถามปัญหาก็ถึงเป็นสิ่งที่ดีที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่ไม่ได้ถามเช่นเดียวกันแล้วก็รายการธรรมสว่างใจก็ขอจบรายการลงเพียงเท่านี้อาสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างแก้ด้วยแสงธรรมสุดท้ายก็ขอในมนต์พ่อให้พรในหลวงครับวิทูลหาพุทธศาสนาให้เจริญในพระพุทธศาสนามีศรัทธามีปัญญาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา